ก็ไอ้เสียงสิ่งพี่เข้าไปเนี่ยทำไมเห็นนะคะพอแป๊บเดียวกับคุณเดิมครับผมทำไมไม่มีเสียงออกมาเลยแต่แป๊บนึงค่ะคุณเดิมได้ยินพี่ไหมคะได้ยินครับผมได้ยินโอครับเคพี่ต้องขอโทษด้วยเลยค่ะคุณเดิมพี่งงไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มรายการเลยไอ้พี่มีปัญหาอะไรไหมประชาสัมพันธ์น่ะใส่ประชาสัมพันธ์ไปแล้วทําการอัดดันเป็นเพลงออกไปพี่เอก็าเลเลยยฮะฮะพี่ก็เลยเกินเวลาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ต้องมาอัดใหม่แล้วใส่ประชาสัมพันธ์หัวเทปไปค่ะนะคะครับผมไม่ทราบว่าเป็นไรแต่ตอนนี้เสียงก็ขึ้นดีแล้วค่ะโอเคค่ะคุณดงครับค่ผะมก็ขอเชิญคุณดงเข้ารายการเลยนะคะครับผมพี่จะได้ตรวจตรงเครื่องนี้ขึ้นมาค่ะเชิญคุณดงเลยค่ะวันนี้ประเด็นที่เราต้องพูดกันคือเรื่องรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยนะครับก็มันเป็นคือถ้าใครได้อ่านนะผมว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่งงพอสมควรนะเรื่องเดิมคือมันจะเป็นลูกผีก็ไม่ใช่ลูกคนก็ไม่เชิงอ่ะมันจะเป็นแบบเยอรมันก็ไม่ใช่เป็นอเมริกันก็ไม่เชิงนะครับในที่สุดเขาคงจะสรุปออกมาว่านี่คือรัฐธรรมนูญแบบไทยๆนะซึ่งความหมายของเขาก็คือผมสรุปแล้วล่ะว่าไอ้รัฐไอ้ประชาธิปไตยแบบไทยๆของเขามันก็คือไอ้ระบอบอมาตยาธิปไตยนั่นเองนะครับก็คือความหมายของเขาเราในพูดเรื่องประชาธิปไตยมันไม่เหมือนกันนะนะผมว่านะวันนี้ที่คุยกันอยู่เนี่ยผมว่าเราพูดถึงคนละเรื่องเขาความหมายประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกนะมันคือระบอบเผด็จการฟาสซิสต์นั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเขาพยายามจะอธิบายให้มันเป็นประชาธิปไตยก็เลยเรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนั่นแหละนะครับหรือจะพูดง่ายๆว่าเป็นกึ่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเมื่อก่อนนะซึ่งสมัยก่อนก็ยังมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนะครับในสูงสุดในอำนาจบริหารแต่ว่าพอมาเป็นระบอบในทุกวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นพระมหากษัตริย์ก็ถูกยกขึ้นเหนือการปกครองนะก็ในเชิงของนิติรัฐแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาททางด้านการปกครองนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าจะพูดถึงมุมนี้ก็หมายความว่าเป็นอมาตยาธิปไตยก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีอมาตนะเป็นตัวกำหนดหรือจะผมพูดง่ายๆเป็นระบบฟาสซิสต์นะนั่นเองอ่ะนะครับรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยผมว่าหลายคนคงได้อ่านแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าพี่เสริมได้อ่านหรือได้ข่าวบ้างไหมครับผมพี่ดูข่าวรู้สึกว่าเขาจะทะเลาะ กันมากเลยนะเผื่อจะมีการคว่ำนะคะไม่ผ่านคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่ามีประชามติผมคิดว่าผ่านยากนะครับเพราะพรรคการเมืองทั้งหลายเนี่ยคงไม่ได้รับคงจะไม่สนับสนุนนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเขาพยายามจะดันทุลังให้มันผ่านไปให้ได้นะครับถ้าผ่านอันนี้ไปได้บ้านเมืองมันก็ไม่จบนะครับมันไม่พอหมดอำนาจเข้าสู่การเลือกตั้งก็วุ่นวายเหมือนเก่านะครับแล้วมันจะเละกว่าเดิมเพราะว่ารัฐมนตรีฉบับนี้มันกลายเป็นสิ่งที่คือเริ่มตั้งแต่คณะผู้จัดทำนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนไม่ได้เลือกให้มาทำแล้วก็มาเลือกกันเองนะแล้วสุดท้ายนะก็ไม่ทำประชามติด้วยนี่ก็หมายความว่าเป็นการออกแบบกฎหมายในระบบฟาสซิสต์ปกตินี่แหละครับธรรมดานี่เองก็คือสมมติผมเป็นเผด็จการทหารนะในประเทศหรือผมเป็นซัดดัมฮุสเซนอย่างนี้นะผมจะออกกฎหมายยังไงในประเทศอิรักมันก็เรื่องของผมนะประชาชนเนี่ยในทัศนะของผู้ออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์อยู่แล้วนะครับแล้วแม้กระทั่งเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็กำหนดนะพี่เรนมันเปลี่ยนนะจากคำว่าประชาชนให้ใช้เป็นคำว่าพลเมือง ทัศนะของเขาเนี่ยมันก็มองเห็นอยู่แล้วว่าประชาชนมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองนะเป็นพลเมืองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดความหมายของพลเมืองกับประชาชนแล้วก็ราษฎรมันต่างกันยังไงนะเราเริ่มมาดูที่รัฐธรรมนูญก่อนดีกว่านะเดี๋ยวผมถามพี่เซมนิดนึงก่อนนะการเลือกตั้งในเยอรมันเนี่ยเขาเลือกยังไงครับพี่เซมพอจะมีไอเดียไหมครับพี่ที่อยู่ที่เยอรมันเนี่ยค่ะการเลือกตั้งในประเทศเยอรมันอันนี้พี่ต้องขอพูดก่อนว่าประชาชนในประเทศเยอรมันนี่รักเดียวใจเดียวค่ะคือถ้าเขาชอบพรรคไหนเขาก็จะชอบแต่พรรคนั้นหรือนักการเมืองเขาสตัดดี้มาว่าเขาจะเล่นการเมืองในไอเดียของหรือในตามทัศนะของเขาว่าพรรคไหนเขาก็อยู่พรรคนั้นเขาไม่กระโดดไปกระโดดมาเหมือนบ้านเราอะพี่งงกับบ้านเราค่ะเพราะฉะนั้นเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ใช้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอะค่ะเขา
เรียบร้อยอยู่แล้วในเรื่องการปกครองและบริหารประเทศนะคะมันไม่ใช่มาบอกว่าไม่ใช่มาบอกว่าฉันจะให้อะไรฉันจะให้อะไรแล้วให้คนตามไปเลือกกันคือแม้มันการบริหารประเทศมันเรียบร้อยอยู่แล้วว่าคุณโด่งใช่ไหมคะทีนี้ก็คือว่าก็คือมันเป็นลักษณะการเลือกตั้งเยอรมันเนี่ยมันมีการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวใช่ไหมครับกาใบเดียวใช่ไหมครั้งเดียวค่ะกาใบเดียวใช่ไหมก็คือว่าเลือกสสเขตนั่นแหละนะครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งของเยอรมันเท่าที่ผมอ่านและเข้าใจนะเดี๋ยวพี่รามีผิดพลาดอะไรพี่ก็แนะนำหน่อยนะก็คือว่ามีการกาครั้งเดียวคือเลือกแต่เฉพาะสสเขตนะครับซึ่งในเยอรมันเนี่ยมีทั้งหมดสสมีทั้งหมด500คนนะในสภาเนี่ยก็จะมีทั้ง2แบบคือบัญชีรายชื่อนะ250คนแล้วก็แบบเขตอีก250คนอย่างละครึ่งอ่ะแต่ว่าประชาชนเนี่ยเลือกแค่สสเขตนะ250คนถูกไหมฮะใช่การครั้งเดียวนะเสร็จแล้วไอ้250คนที่เข้าไปในสภาเนี่ยนะเขาก็จะไปรวมกันว่ามีสัดส่วนนะของพรรคต่างๆเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะสมมติว่า250คน3พรรคอย่างนี้พรรคที่1สมมุติมีพรรคที่1เนี่ยมีคะแนนเสียง 25% นะพรรคที่2 25% พรรคที่3เนี่ยพรรคที่2 30% พรรคที่3อาจจะเท่าไหร่ฮะที่เหลือเอาไปว่า30 30 10นะทีนี้ไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเค้าก็จะมาคำนวณเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อถูกมั้ยครับอีก250คนใช่มั้ยพี่ใช่ครับก็เท่ากับว่าไม่ต้องเลือกส.ส.บัญชีรายชื่อแต่จะเอาสัดส่วนของส.ส.ที่บัญชีเขตนี่แหละนะไปกำหนดส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับซึ่งโดยระบบนี้ก็จะทำให้สภาเนี่ยนะครับมีความเรียกว่ามีพรรคการเมืองเฉลี่ยกันไม่ให้มีอำนาจพรรคใดพรรคหนึ่งสูงสุดนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเยอรมันเนี่ยเขามีบทเรียนนะจากที่ผมอ่านมาก็คือไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าเรื่องนี้มันถูกออกแบบมาเพราะว่าเรื่องของฮิตเลอร์นั่นแหละครับเพราะการเมืองในสมัยก่อนฮิตเลอร์นี่ก็ผ่านการเมืองในระบบเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีระบบเลือกตั้งที่มันทำให้มีพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยพรรคนาซีเนี่ยก็มีคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดในเวลานั้นก็ทำให้เป็นพรรคที่เป็นเผด็จการแล้วก็นำประเทศเยอรมันไปในทิศทางที่ฮิตเลอร์ต้องการหรือยังไงเนี่ยนะฮะก็เป็นการรวบอำนาจสูงสุดซึ่งตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนที่ประเทศเยอรมันก็ออกแบบการเมืองของเขามาใหม่นะเพื่อไม่ให้มีอำนาจพรรคใดพรรคหนึ่งนะเฉลี่ยสูงสุดกว่าในประเทศอื่นแต่ว่าลักษณะของนักการเมืองของเยอรมันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันต่างจากบ้านเรานะพี่นะไอ้แบบว่าเที่ยวขายตัวขายเสียงโอ้ไม่มีเลยคุณโด่งไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีเพราะว่ามีไหมอย่ามาพูดเรื่องเงินกันเลยนะคะเรื่องเงินนี่ห้ามพูดในทุกหน้าที่การงานค่ะถ้าบอกไปทานอาหารกันหน่อยได้แต่จะมาพูดเรื่องเงินกันนะคะไม่ได้เลยเด็ดขาดเลยค่ะสมมติว่ามีไหมฮะสมมติว่าผมเชิญคุณไปหน่อยแล้วคุณไปช่วยยกมือให้ผมเป็นนายกหน่อยไม่มีคุณโดงโอ้ยไม่ได้เลยค่ะล็อบบี้คอร์รัปชันนี่โอ้โหชีวิตเรียกว่าตายทั้งเป็นหมดหน้าที่การงานไปเลยค่ะหมดเลยค่ะเขากลัวกันมากเลยค่ะเรื่องพวกนี้ทีนี้ไอแนวทางนี้นะครับก็สนช.เขาก็เอาตรงเนี้ยนะครับมาเป็นแนวทางในการออกแบบนะครับทีนี้มันก็มีทางเลือกที่2ทางตอนนี้ก็ต้องถามประชาชนไทยก่อนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในประเทศเราซึ่งมันไม่มีหางเสือเนี่ยนะแล้วระบบการเมืองที่มันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยคือต้องตอบบวรศักดิ์เขาก่อนนะนะเพราะขณะนี้บวรศักดิ์ก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยการยืนยันเรื่องเนี้ยไม่ให้มีอะไรฮะเผด็จการรัฐสภาเผด็จการเสียงข้างมากนะซึ่งที่ผ่านมาเผด็จการคือแต่เผด็จการเสียงข้างน้อยมีได้นะประเทศนี้นะฮะคือขณะนี้ที่คุณขึ้นไปนั่งอยู่เนี่ยมันเขาเรียกเผด็จการเสียงข้างน้อยทั้งสภานั่นแหละนะครับคือคุณเนี่ยฝ่ายของคุณเนี่ยประชาชนการเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่กปปส.อะไรกลุ่มสลิ่มทั้งหลายเนี่ยประชาชนที่เลือกพรรคเนี่ยมันน้อยกว่าอีกพรรคนึงคุณสู้เขาไม่ได้คุณก็ทำการรัฐประหารแล้วขึ้นมานั่งขณะนี้มันคือเป็นเผด็จการเสียงข้างน้อยในความหมายของผมนะแต่แล้วรัฐมนตรีฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อกีดกันนะเผด็จการเสียงข้างมากเอาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผลกระทบที่ตามมาต้องถามประชาชนไทยเหมือนกันว่าแต่ว่าโดยในรัฐมนตรีครั้งนี้นะมันไม่กีดกันเผด็จการเสียงข้างน้อยนะไอ้รัฐมนตรีฉบับนี้มันกีดกันพรรคการเมืองที่เป็นเขาเรียกเผด็จการรัฐสภาที่เขาเรียกแต่มันไม่กีดกันเผด็จการรวบอำนาจแบบฟาสซิสต์นะครับ
เพราะอย่างที่บอกเดี๋ยวผมดูรายละเอียดผมจะบอกให้ฟังทำไมมันไม่กีดกันนะแต่อย่างรัฐธรรมนูญของเยอรมันเนี่ยเขากีดกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยห้ามเป็นเผด็จการทั้งคู่ใช่ไหมห้ามนะครับเสียงข้างน้อยยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะจะมายึดอำนาจมาเป็นใช้กฎหมายกีดกันคนอื่นแล้วให้ตัวกูเองเป็นเนี่ยนะครับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถ้าอ่านให้จบเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นการขีดไว้เลยว่าคนที่จะเป็นนายกหรือคนที่จะปกครองประเทศต่อไปนี้เนี่ยมันจะเป็นคนที่กับอันหมาดกำหนดเท่านั้นอะเดี๋ยวผมไม่ฟังมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือไม่ใช่แค่กีดกันเสียงข้างมากโทษนะมันผักกีดกันเผด็จการเสียงมากแต่ส่งเสริมเผด็จการเสียงข้างน้อยครับซึ่งมันระยำหนักกว่านั้นอีกนะเช่นถ้าแบบนี้มันก็คือรัฐมนูลที่เขียนมาเพื่อฟาสซิสต์โดยตรงนั่นแหละอย่างที่ผมจั่วหัวไว้ว่านะฮะจระเข้ไม่มีทางคลอดลูกเป็นลูกแกะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เต็มๆเลยเผด็จการฟาสซิสต์มันไม่มีทางจะเขียนรัฐมนูลที่เป็นประชาธิปไตยได้หรอกครับโดยความคิดความอ่านพื้นฐานตั้งแต่ต้นเท่าที่ฟังประวัติศาสตร์และทีมงานนะสัมภาษณ์มาเนี่ยผมฟังดูมันก็เป็นทัศนะฟาสซิสต์ทั้งสิ้นครับมันเริ่มต้นตั้งแต่ความคิดเห็นว่าประชาชนโง่แล้วอ่ะเนี่ยเต็มคือโดยทัศนะของประวัติศาสตร์ที่สัมภาษณ์หรือทีมงานต่างๆหรือฝ่ายกปปสเองเนี่ยมีทัศนะว่าประชาชนเนี่ยโง่ตัวเองฉลาดนะด้วยความคิดแบบนี้เนี่ยมันแน่นอนพอพูดแบบนี้ปุ๊บมันไม่มีความเท่าเทียมกันแล้วครับซึ่งพอไม่มีความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยได้เพราะประชาธิปไตยเป็นหลักการนะการปกครองที่เสนอความเสมอภาคครับนั่นหมายความว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันแต่ด้วยความคิดของคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไอ้พวกรัฐทหารที่ขึ้นมาวันนี้ความคิดของมันคือว่ามีคนโง่แล้วมันฉลาดในความเท่าเทียมมันไม่มีตั้งแต่เริ่มคิดแล้วเพราะฉะนั้นเอากระบวนการเอามันสมองฟาสซิสต์พวกนี้มาออกแบบรัฐธรรมนูญมันก็ต้องออกมาเป็นแบบที่เห็นแล้วทำไมมาอ้างบอกว่าเอาแบบของเยอรมันคงเอาของเยอรมันสมัยฮิตเลอร์มั้งเอาของเยอรมันบางส่วนครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมันเอาแต่ส่วนที่มันจะได้ครับแต่เอาไม่อันเอามาทั้งหมดไหมล่ะเอาไหมเอาเยอรมันมาทั้งหมดเลยนะทั้งหมดต้องไม่ได้ต้องล้างทั้งกระบวนเลยค่ะต้องล้างทั้งกระบวนเลยต้องล้างทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าของเยอรมันเนี่ยเขากีดกันทั้งไอ้ฟาสซิสต์แล้วก็เผด็จการเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยทั้งสองอันเลยแล้วให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกกันอย่างเต็มที่แต่ไอ้นี่ตรงไหนกูได้กูเอาตรงนั้นตรงไหนกูเสียเปรียบกูเอาแบบอื่นนี่รัฐมนูลฉบับนี้ผมถึงบอกว่ามันเป็นรัฐมนูลฉบับลูกผีลูกคนนะครับติ๊กแต๊กเล่นแร่แปรธาตุเป็นรัฐมนตรีฉบับที่เฮงซวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตตั้งแต่ว่าประเทศไทยปฏิวัติ2475มานะครับฉบับนี้เป็นฉบับที่ผมบอกว่าใครอ่านนี่จะต้องแบบผมถึงบอกแล้วนะทำประชามติมันก็รู้ตัวถูกไหมคือเต็มขนาดนี้มันก็รู้ตัวแล้วมันก็รู้ดีว่าถ้ามันไม่ทำประชามติยิ่งแย่เลยเพราะต่างชาติเขาจะไม่ยอมรับแล้วการรับประหารครั้งนี้ที่มันบอกมันจะไม่เสียเปล่ามันจะโทษจะเสียเปล่าเลยครับมันจะไปไหนไม่ได้ครับและประเทศชาติมันจะพังล่มจมไปข้างหน้านี่แหละลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้มันจะอยู่แบบเนี้ยนะครับไอ้รัฐบาลทหารชุดเนี้ยยิ่งเวลาหมดไปเรื่อยๆนะครับมันยิ่งหมดอายุความลงเรื่อยๆนะขนาดเนี้ยนะครับแล้วรัฐบนฉบับนี้บอกให้นะถ้าคุณผ่านแล้วไอ้สนช.สปช.แล้วก็แล้วแต่วันนี้ก็เล่นแร่แปรธาตุเล่นคนกันอยู่ในสภานะฮะทำเป็นแถลงนู่นแล้วแต่สุดท้ายอ่ะพวกมันทั้งหมดมันก็ยกกันเองล่างกันเองนะทั้งนั้นเลยทั้งสภานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความไว้วางใจหรอกนะครับว่ามึงจะผ่านแหมมันปฏิวัติเองเลือกเองร่างเองยกมือผ่านเองนะแล้วไม่มีประชามติลองคิดสิครับว่าประเทศต่างประเทศก็จะยอมรับระบบนี้ไหมแล้วถ้าไม่ยอมรับระบบนี้เราก็เกาหลีเหนือแล้วครับงานนะมุ่งตรงนะวันเวทูเกาหลีเหนือเลยครับนะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับอีกทางนึงก็เกิดการพลิกประวัติศาสตร์ประเทศไทยล้มระเนระนาดและปฏิวัติประชาชนกันมีสองทางแค่นั้นแหละครับข้างหน้าเกาหลีเหนือหรือไม่ถ้าประชาชนไทยอดทนไม่พอนะครับก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แล้วไอ้พวกเวรนี่ออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ประชาชนมาล่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ให้ประชาชนเป็นประโยชน์ที่สุดนะครับไม่ใช่เป็นประโยชน์กับฝ่ายอำมาตย์แบบนี้เอาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีนี้ผมต้องถามก่อนนะว่าเรามาถกเถียงกันว่าในสภาพประเทศเราเนี่ยไอ้รัฐบาลพรรคเดียวเนี่ยแต่รัฐบาลหลายพรรคเนี่ยมันดีกว่ากันไม่ดีกว่ากันยังไงนะครับรัฐบาลพรรคเดียวก็อย่างโอเคครับก็ถ้าเกิดเลือกเข้ามาเนี่ยนะในระบอบประชาธิปไตยแล้วบังเอิญว่าเป็นใช้คะแนนเสียงของตัวเองเนี่ยนะเป็นเผด็จการเสียงข้างมากอันนี้ผมว่าผมไม่กลัวนะพี่เต็มเพราะว่าในขณะเดียวกันถ้าประชาชนได้ประโยชน์ผมไม่มีปัญหานะนะครับถ้าเขาจะอย่างอ้าวอย่างลีกวนยูเงี้ยอ้าวลีกวนยูนี่เผด็จการไหม
ก็ต้องพูดตรงๆนะว่าเขาเองก็เป็นเผด็จการเสียงข้างมากเหมือนกันนะในสภาแต่ขณะเดียวกันลีกวนยูสามารถพัฒนาประเทศประชาชนได้ประโยชน์และตัวเองก็นั่งอยู่นะประชาชนทั้งสิงคโปร์เขาแฮปปี้จะให้ลีกวนยูนั่งไปยาวๆครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศที่เราล้าหลังแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ประเทศที่เจริญแล้วคือประเทศที่ล้าหลังแบบนี้เราต้องการผู้นำที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จูงประเทศไปให้พ้นปากเหวเร็วๆนะครับไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันนะฮะแล้วก็ไม่มีความเสถียรภาพแต่ที่สำคัญคือรัฐบาลนั้นนะครับเอาละผมไม่ว่าหรอกจะเป็นประชาธิปไตยจะเป็นเผด็จการผมไม่สนใจหรอกนะครับแต่สนใจอย่างเดียวว่าขอให้ลุกขึ้นมาแล้วทำเพื่อประชาชนจริงๆอ่ะนะครับลากเราให้พ้นปากเหวเร็วๆเนี่ยนะครับบางทีมันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะแต่ว่ามันไม่ใช่เผด็จการที่มันเอานอกจากรวบอำนาจแล้วยังรวบประโยชน์เอาไปกินกันแต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยประชาชนอดอยากยากแค้นไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นเพียงงัวไถนาในแผ่นดินเนี่ยผมว่าไอ้แบบนี้เนี่ยครับมันไม่ได้นะครับไอ้เผด็จการเนี่ยเผด็จการบางทีเอาก็มองดูถ้าเป็นอย่างลีกวนยูเอาหรือบูนายเขาเอานะบูนายก็ไม่ใช่ว่าบูนายเขาเผด็จการนะเป็นเผด็จการกษัตริย์ด้วยนะประชาชนมีความสุขทั้งแผ่นดินนะใช่ไม่มีปัญหาเลยสิงคโปร์มาเลเซียนะมาเลเซียก็เป็นกลุ่มเผด็จการนะครับพี่เซมค่ะนะตอนนี้เขาก็เจริญนะคือปัญหามันไม่ใช่เผด็จการอะไรหรอกครับนะครับอะไรก็ได้ที่มันทำให้ประชาชนมีความสุขแล้วก็เจริญรุ่งเรืองคือคุณขึ้นเป็นเผด็จการแล้วคุณทำเพื่อประชาชนแล้วคุณมีมันสมองเพียงพอนะคุณมีความฉลาดเพียงพอที่จะนำประเทศไปได้นะนั่นโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าโง่อย่างนี้นะแล้วก็รวบอำนาจเอาแต่ผลประโยชน์ไปกองไปกินกันเฉพาะกลุ่มและประชาชนอดอยากกันทั้งแผ่นดินแบบเนี้ยต่อให้มึงเป็นประชาธิปไตยกูก็ไม่เอาครับจริงไหมพี่เอาพูดง่ายๆไม่ต้องไปไม่ได้หรอกคุณโด่งคะที่คุณโด่งบอกว่าที่คุณโด่งสมมติมาให้ฟังตะกี้ในประเทศต่างๆว่าเขาเด็ดขาดเขาเด็ดขาดแต่เขาเด็ดขาดเพื่อประชาชนค่ะสิ่งที่ไม่ใช่ก็เขาเด็ดขาดไปเลยเขาเพื่อประชาชนค่ะมาชี้โซ่ไม่ได้เขาเด็ดขาดแล้วไอ้นี่อะไรครับเอาง่ายๆในวันนี้เอาจะยอมกันยอมให้รัฐธรรมนูญนี้เกิดนะฮะประเทศไทยประชาชนไม่ต้องเกิดแล้วค่ะพูดแค่นี้ค่ะเอาเป็นว่าเรามาคุยกันก่อนถามท่านผู้ฟังนั่งฟังอยู่เนี่ยถามตัวเองไอ้แบบพรรคเดียวนะครับเลือกมาแล้วมีความมั่นคงเป็นรัฐบาลให้ต่อเนื่องอย่ามีการรัฐประหารคือให้เขาทำงานอย่างไอ้รัฐบาลพักเดียวเนี่ยถ้ามันเฮงซวยนะนะผมให้มัน4ปีนะครับแล้วถ้ามันเฮงซวยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเลือกตั้งประชาชนก็ไม่เลือกเองอ่ะ4ปีมันก็ไปแล้วมันไม่ทันทำอะไรได้มากหรอกครับนะครับแต่ถ้าดีประชาชนเขาเลือกต่อเขาให้เขาอยู่ต่อแบบรีกวนยูเห็นไหมค่ะเขาอยู่ต่อแล้วเขาก็พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องมาเลเซียก็เหมือนกันผมบอกว่าจุดดีของมาเลเซียและสิงคโปร์ก็คือการเมืองที่นิ่งและมีการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับคือแล้วนโยบายไปแล้วเนี่ยนโยบายประเทศดิประเทศเรามันไม่ใช่ใช้เวลา2เดือนแล้วมันพัฒนาได้โครงการเมกะโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับเอาดูโฮปเวลเป็นอย่างตัวอย่างเห็นไหมพอโครงการใหญ่ๆไปปั๊บข้ามรัฐบาลมันก็เปลี่ยนมันก็พังนะพอเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนคนเปลี่ยนกินกันเปลี่ยนกลุ่มกันแดดก็พังเพราะตรงนี้อันนึงเลยที่เราต้องคำนึงคือการมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและสามารถจะนำพานโยบายนะไปสู่ความสำเร็จได้จริงอย่างที่คุณทักษิณทำอ่ะครับผมพูดเดี๋ยวหาผมเชียร์อีกนะแต่ไม่เป็นไรในวันนี้มันไม่มีรอพรรคประชาธิปัตย์คิดนโยบายให้มันดีกับทักษิณเดียวแล้วคุณทำได้ยิ่งกว่าทักษิณทำไมผมจะต้องเลือกทักษิณทำไมผมก็เลือกประชาธิปัตย์เหมือนกันนะครับเรื่องอะไรผมจะไปเลือกคนอื่นแทนตัวเองอ่ะใช่ไหมผมทักษิณนี่เขาได้เลือกตั้งมา 2-3 ครั้งอันนั้นต้องยอมรับค่ะเป็นเสียงที่ได้มาจากประชาชนค่ะเสียงจากประชาชนก็ต้องยอมรับค่ะทักษิณเขาเล่นการเมืองแบบใหม่คือเขาเอาประชาชนเป็นตัวตั้งใช่เพื่อไทยเนี่ยครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะพี่แซมมีการทำสำรวจนะมีการออกสถิติสำรวจสถิติว่าประชาชนขาดอะไรมีการสำรวจว่าทำไมถึงจนนะมีทีมงานวิจัยนะพี่แซมใช่นะครับไปวิจัยประชาชนวิจัยปัญหาไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยก็เพราะการไทยมันเป็นแบบเมื่อก่อนถ้าจำได้นะแม่งเลือกเข้ามาสอสอไม่รู้มาจากนักเลงหัวไม้มาจากไหนไม่รู้ไอ้สุเทพเทพสุบันนี่มันนักเลงไอ้คุณโด่งแล้วจะใช่หรือเปล่าที่พี่กลับไปเมืองไทยสมัยคุณทักษิณน่ะพี่เห็นว่ามันเป็นของใหม่ที่ไม่เคยเห็นนะว่าจะเดือนนึงหรืออาทิตย์นึงก็ไม่ทราบนะคุณทักษิณก็จะออกทีวีค่ะ
คุยกับประชาชนว่าเขาได้ทำอะไรคืบหน้าไปแล้วบ้างทุกวันอาทิตย์นะพี่เต๋อแล้วตอนเช้าไปนะ8 โมงเช้านะมีคนตื่นมาฟังกันเต็มเลยไอ้นี่พลางพามยังไม่เคยฟังเขาพูดถึงเขาได้ทำอะไรคืบหน้าไปเพื่อประชาชนและประเทศชาติค่ะอันนั้นดีคือประชาชนต้องรู้ว่าเขาได้ทำอะไรไปบ้างเขามีคิดอะไรใหม่ๆมาบ้างเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนอันนี้เป็นเรื่องดีคือให้ความใกล้ชิดกับประชาชนค่ะอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเพราะพี่ก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะพี่ก็ฟังอยู่เหมือนกันดูทีวีฟังอยู่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับพี่ในประเทศไทยอ่ะนะคะเราจำได้นะพี่เซนตอนเราดีเราอายุผมก็ตอนนี้ก็40 กว่าแล้ว50แล้วนะพี่เซนคือผมจำได้ว่าทะเบียนต้องจำได้ว่ายุคก่อนคุณทักษิณเนี่ยเสถียรภาพรัฐบาลมันเป็นยังไงนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะลากเรากลับไปก่อนปี 40นะครับถ้าจำได้นะผมจำได้เลยมันจะมีพรรคเล็กพรรคน้อยไอ้เติ้งมั่งไอ้นู่นมั่งไอ้นี่มั่งทะเลาะกันในสภาเดี๋ยวไอ้นั่นย้ายพรรคเดี๋ยวไอ้นี่ย้ายพรรครัฐบาลไม่ต้องทำหาอะไรวันๆก็แบบทะเลาะกันอ่ะเคลียร์ส.ส.หมดเวลาแล้วไม่ต้องบริหารประเทศอะไรแล้วการหาเสียงไม่มีการหาเสียงนโยบายหาเสียงเป็นส่วนตัวบุคคลนะถ้าจำได้นะยุคก่อน40นะก็หมายความว่ากำนันมาเฟียในท้องถิ่นนะก็มีโอกาสจะเข้าไปนั่งเป็นส.ส.ในสภาได้พวกนี้เข้าไปนั่งที่ว่ามันเป็นยังไงอ่ะโจรทั้งนั้นอ่ะไอ้สุเทพเนี่ยไปดูประวัติมันมายังไงอ่ะนะแต่ก่อนเป็นไงพ่อมันเป็นใครนะตระกูลเทือกสุบรรณมันมาเฟียเก่าต้นเขาแตกทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกนี้ไอ้เนวินอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้นักการเมืองเก่าๆพวกนี้ก็ผลพวงมาจากปี40ก่อนนั้นน่ะรัฐบาลที่มันไม่มีเสถียรภาพเอ้าคุณจูนคุณโด่งก่อน40ประชาชนไม่ค่อยสนใจเรื่องการเมืองนะพี่ก็เหมือนกันไม่สนใจเลยพี่ก็เหมือนกันถูกมั้ยพอเลือกไปไม่สนใจเลยนโยบายนะไม่มีนโยบายเลือกตัวบุคคลพอเลือกเสร็จแล้วก็แล้วกันนะมันก็หันตูดหนีแล้วมันก็ไปหารับประทานแดกกันในสภาโน่นทั้งสภาสสมันถึงมีภาพเน่าเฟะมาตั้งแต่ยุคนั้นมาจนถึงวันนี้ยังเป็นภาพเสียติดตัวมาแล้วจะเอายังไงกันคุณโด่งเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยทีนี้ก็ต้องถามนะผมก็ไม่รู้แหละท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ผมเปิดโอกาสเป็นแล้วแต่ท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าท่านจะเอาแบบไหนจะเอารัฐบาลพรรคเดียวที่มันมีความมั่นคงแล้วก็หาเสียงด้วยนโยบายนะแข่งกันที่นโยบายแล้วประชาชนชอบนโยบายไหนเลือกแบบนั้นแล้วคนนั้นก็เข้าไปทำนโยบายนั้นให้ได้ให้สำเร็จตามที่ประชาชนต้องการนะกับรัฐบาลที่มันพรรคเล็กพรรคน้อยนโยบายก็ไม่มีแล้วกูไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนชีวิตก็เอาแค่ว่าให้ตัวเอาตัวรอดในสภาให้นานที่สุดพอประชาชนอย่าคิดถึงเลยอย่าเพิ่งถึงประชาชนเลยเอาว่าตัวกูเข้าสภาแล้วไปนั่งให้รอดไปปีนึงอ่ะเอาแค่นั้นอ่ะท่านชอบแบบไหนอ่ะผมเลือกเอาให้ท่านเลือกกันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้แบบคำพูดบางวันสัตว์ไอ้แบบเผด็จการเสียงข้างมากโอเคแล้วเผด็จการเสียงข้างน้อยมึงอ่ะมึงจัดการไหมไม่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงวาทกรรมพวกเผด็จการเสียงข้างมากเผด็จการรัฐสภาก็ไม่รู้ประเทศไทยมันมี2 ฝั่งอย่างเงี้ยนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เลือกเอานะครับแต่อ้าวเดี๋ยววันนี้ผมจะมานั่งชำแหละให้ฟังว่าไอ้ที่ผมพูดมันคืออะไรที่ผมนำเกิดให้ฟังก่อนนะว่าภาพที่จะได้ฟังดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปีอัปยศอดสูมันยังมีหน้ามันเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยทั้งนี่มันทั้งตอแหลปริ้นปล้อนนะครับตกแต่งนะเคลือบกันมาอย่างดีอ่ะเอาประชาธิปไตยคุมมาหน่อยเพราะมันคลอดลูกออกมาจระเข้มันคลอดลูกออกมาเป็นจระเข้แล้วมันก็เดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าก็เอาหนังแกะมาคุมนะอ้าวสรุปเลยนะผมสรุปง่ายๆไม่ต้องไปอ่านหลายมาตราเพราะผมอ่านมาทั้งวันแล้ววันเนี้ยผมสรุปให้ท่านผู้ฟังฟังกันแล้วกันเพราะมัน300 กว่ามาตรา350 มาตรานะพี่นะครับซึ่งเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไหนนะที่มันมีมาตราเยอะๆเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะคือถ้าประชาชนเนี่ยมันถ้าอำนาจมาจากประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนให้ความร่วมมือในทางกฎหมายเนี่ยคุณก็ไม่ต้องออกกฎหมายไปบังคับเขาเยอะเพราะทุกคนให้ความร่วมมืออยู่แล้วทุกวันนี้มันแทบจะออกกฎหมายว่าเดินเท้าซ้ายเท้าขวาอยู่แล้วพี่เต็มทุกวันนี้เนี่ยนะขอทานไปเล่นดนตรีก็ต้องขอญาติมาแล้วทุกวันนี้นะครับประชาชนไทยต่อไปเนี่ยนะครับก็เนี่ยตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเห็นเลยว่าประชาชนจะถูกแปลสภาพเป็นแค่งัวควายไถนาให้พวกมันเท่านั้นเองครับลองฟังนะข้อหนึ่งที่เซ็นชัดๆเลยว่านายกรัฐมนตรีนะคงรู้กันแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้นายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งคือหมายความว่ามึงมาจากไหนได้ประชาชนไม่เลือกมึงก็ลอยลมออกมาได้นะครับ
ยกตัวอย่างสุจินดานะสาเปรมไอ้เปรมตินสุรานนท์นะนานันปัญญาลชุนยกตัวอย่างไอ้พวกนี้ไม่เคยลงเลือกตั้งประชาชนไม่เคยรู้จักว่ามึงเป็นใครมาจากไหนนะแต่ว่าพอพักพวกในสภามึงเยอะมึงก็ลอยลมเหาะมานั่งนะเนี่ยลักษณะแบบนี้คือการเลือกผู้นำในประเทศโดยที่ไม่ยึดโยงประชาชนนะครับนี่คือรัฐนายกมนตรีซึ่งเขาเปิดโอกาสแต่เขาก็บอกนะนะฮะเขาก็บอกว่าแล้วมนตรีเนี่ยมาจากการเลือกของสสแต่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งนะฮะเขาบอกงี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่านายกคนนี้นะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยสภาผู้แทนโหวตแค่ครึ่งเดียวก็ผ่านแล้วแต่ถ้ามาจากคนนอกต้องโหวตถึง2ใน3นะครับทุยนะครับเอาไม่หลอกหมาหลอกแมวนะครับหลอกคนไม่ได้หรอกครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปตั้งต้นน่ะถ้าสภามันเละเทะกันแบบนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ฟังจะเห็นว่ามันเละเทะขนาดไหนสสแตกไม่เป็นทัพเป็นสัตว์เป็นส่วนไอ้แบบนี้นะครับไอ้ทหารหน้าหมาตัวไหนมันอยากมานั่งเป็นนายกมันก็ไปกว้านซื้อไปล็อบบี้เอาเพราะสสไม่มีพรรคควบคุมแล้วนะครับต่างคนต่างมาเป็นมาเฟียที่ไหนมันเข้ามาทำอะไรหาเงินเพราะฉะนั้นเวลามันเข้ามาแน่นอนครับเจมส์ครับใครมีอำนาจบารมีนะมีอาวุธอยู่ในมือมีเงินในมือมันก็ได้นั่งเป็นนายกและทีนี้พอมันนั่งเป็นนายกคิดหรือว่ามันจะมาทำเพื่อประชาชนไงนายกแบบเนี้ยไม่มีนะมันก็ต้องถอนทุนคืนถูกไหมเจมส์ใช่ใช่เพราะมันไม่ได้มาจากประชาชนนะแต่ยังพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลแบบเก่าที่เขามาเนี่ยประชาชนเขาเลือกมาครับแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขามาด้วยตังตัวเขาเองเขาไม่ได้ไปขอใครเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปขอนายทุนแบบพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเวลาเป็นนายกปั๊บก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ครับคือตัวเองมีพ่อมีแม่เป็นประชาชนเท่านั้นก็เลยทำหน้าที่เพื่อประชาชนเพื่อจะได้เป็นนายกต่อไงก็ง่ายๆเขาไม่ได้ทำเนี่ยเขาก็ทำเพื่อประโยชน์เขาคือถ้าเกิดเป็นนายกแล้วประชาชนไม่เลือกอ้าวเขาก็ไม่ได้เป็นเพราะนั้นเขาก็ต้องทำให้กับคนที่เลือกเขามานะครับแต่นี่ไอ้แบบสสแบบที่ว่าเนี่ยนะกูอยากเป็นนายกกูเอาเงินยัดไปยืมเงินพ่อเงินแม่ได้พวกหาเนี่ยมันมีเงินเองที่ไหนล่ะพี่มันก็ต้องไปเอาเงินพ่อค้าซีพีไปเอาพระพักไปเอาเวนเอาโคตรพ่อโคตรแม่เงินมันมานั่นแหละเสร็จแล้วมันก็เอามาสืบปุ๊บเอามาจ่ายตรงนี้ปั๊บพอมันได้เป็นนายกปุ๊บมันจะไปสนทำไมประชาชนน่ะมันก็ต้องทีนี้พ่อแม่มันจะมาทวงเงินน่ะถูกไหมตกลงมึงเป็นนายกแล้วกูจ่ายแล้วมึงกูได้อะไรบ้างซีพีได้แล้วซีพีทำไงได้แล้วเอาท่านจะเอาอะไรล่ะครับเอาประมงไทยเรือลากก็อย่าไปเอาอย่าให้มันเลิกนะไอเรือลากอวนเนี่ยที่ยุโรปเขาบอกให้เลิกเนี่ยอย่าไปเลิกมันเพราะถ้าเกิดว่าเลิกแล้วไออวนลากที่ว่าเนี่ยปลาบ่นมันจะไม่มีเดี๋ยว CP มันจะไม่มีวัตถุดิบราคาถูกในการผลิตอาหารสัตว์นะเพราะนั้นอย่าไปเลิกมันปล่อยให้ประเทศมันเจ๊งไปเลยครับนะฮะแบบที่มันเรากำลังจะโดนเนี่ยเจ๊งนะเพราะนั้น CP ทุกวันนี้มันขยายตัวกล้าทำอะไรมันไหมล่ะม.44มึงกล้าทำอะไรไหมไอประยุทธ์นะมึงไม่กล้ามันเป็นพ่อมึงไงเข้าใจยังนะฮะเพราะนั้นไอ้นายกแบบนี้นะเรียบร้อยครับแล้ว CP มันไปหาเงินจากใครพี่เอามาให้ไอ้หาเนี่ยมันไปหาเงินจากใครก็จากประชาชนไงครับนะครับก็ไปค้าขายขูดรีดถูกขาดดูดจากประชาชนขึ้นมาให้มันอีกรอบตกลงจ่ายภาษีเป็นเงินเดือนไอ้นายกหานี่แล้วก็ต้องจ่ายภาษีให้ CP ไปเอาเงินให้นายกแม่อีกรอบนึงฮะประชาชนไทยมันจะไม่จนได้ยังไงแบบนั้นน่ะพี่เจมส์นะครับเพราะฉะนั้นนายกตีที่มาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมบอกนี่คือรัฐมนตรีฉบับนี้เปิดช่องไว้แล้วก็เขียนไว้ให้ดูงามหน่อยนะนิดหน่อยแต่ว่าแหมถ้ามาจากคนนอกให้ใช้เสียง2ใน3ไม่ต้องไปเขียนหรอกทุเรศนะครับแล้วก็กำหนดด้วยว่าให้อยู่ห้ามเกิน2สมัยอันนี้คือแก้เขินน่ะพี่เซมแก้เขิน2สมัยเนี่ยนะ8ปีก็ได้2สมัยนะอย่างไอ้เปรมเนี่ยมันก็8ปีนะ2อ่ะ2สมัยจะเป็น8ปีก็ได้หรือสมมุติว่าจะเป็นคนที่มันไม่ต้องการนะ2สมัยมันอาจจะหมายถึง6ปีนะเหมือนยุบสภาก็หมายถึง1สมัยแล้วนะก็เกิดว่ามันโหวตกันมาเกิดไอ้คนที่มันขึ้นนายกที่มันได้นั่งตรงนี้เกิดมันไม่ใช่คนที่มันชอบนะมันก็หาทางป่วนสภาในที่สุดก็ยุบสภายุบสภาถือเป็น1สมัยนะขึ้น2สมัยยุบสภาอีกขึ้นอีกทีไม่ได้แล้วนะนี่คือสรุปถ้าเป็นคนของมันอยู่ได้แน่นอน8ปีแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่มันไม่ชอบไม่ถึง8ปีแล้วครับมันกำหนดไว้แล้วว่า2สมัยนะครับโดยรัฐมนตรีปี50ใช้คำว่า8ปี8ปีบรรยุกสภายังอยู่ได้อีกจนกว่าจะถึง8ปีนะครับแต่รัฐมนตรีฉบับนี้กำหนดว่า2สมัยนั่นแปลว่ายุบสภา1ทีนะเกิดได้มาใหม่ก็จบแค่นั้นอาจจะ4ปีก็ได้อาจจะ3ปีก็ได้นะก็แล้วแต่อันนี้มันเขียนไว้เห็นไหมผมถึงบอกไงว่ามันเขียนไว้เจาะช่องเฉพาะให้ฟาสซิสต์เป็นรัฐมนตรีฉบับแอบอ้างให้มีอำนาจ
เหมือนกับเอาเสื้อคลุมไม่รับแต่มาใส่เอาแค่ตำแหน่งนายกเนี่ยไอ้บังวอนศักดิ์บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจประชาชนฟังแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านฟังแค่นี้ท่านว่ามันให้อำนาจประชาชนไหมตอบก่อนแค่นี้เอาแค่ตำแหน่งนายกเนี่ยนะนโยบายก็ไม่มีเลือกใครก็ไม่รู้ใครเลือกไปสสใครเป็นนายกกูก็ยังไม่รู้เลยนะประชาชนก็เป็นแค่ตัวประกอบกากบาทให้มันดูเป็นประชาธิปไตยอย่างที่บังวอนศักดิ์เขาบอกนะฮะว่าการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นนะถูกแล้วมันพูดถูกถ้าการเลือกตั้งแบบนี้มันไม่เป็นหรอกประชาธิปไตยมันเป็นแค่ปลายหีนะเป็นการเลือกตั้งลวงโลกเพื่อให้พวกมันได้เป็นครองอำนาจให้ถูกต้องเพราะมันก็ดังบังเอิญเป็นพันธมิตรกับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นประชาเผด็จการเป็นขั้นแบบเกาหลีเหนือมันก็ไปไม่รอดเพราะนั้นมันก็เลยเป็นสันดานเสียอยู่แบบนี้ไปข้างหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้รัฐมนูลฉบับนี้มันก็เลยออกมาแบบนี้นะครับเอาทีนี้มาดูสภาผู้แทนราษฎรเสร็จครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมาตรา112นะแม่เลขสวยนะมีกำหนดไว้ด้วยว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหมายความว่าสสที่จะสมัครลงทั้งหลายเนี่ยนะฮะคนที่จะสมัครเป็นสสเนี่ยเอาแค่สสก่อนนะตอนนี้นะเมื่อกี้นายกนะอันนี้เอาแค่สสนะเฉพาะคือมันมีทั้งหมด2สภานั่นแหละนะก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรและมีวุฒิสภานะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขากำหนดนะบอกว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเช่นดูดิพรรคการเมืองไม่มีปัญหานะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองคุณจะเป็นพรรคไทยรักไทยคุณจะเป็นเสื้อไทยคุณจะเป็นประชาธิปัตย์คุณเป็นชาติไทยก็แล้วแต่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองถูกต้องครับหรือกลุ่มการเมืองนี่คืออะไรที่เสร็จกลุ่มการเมืองนี่เขาบัญญัติไว้ว่าประชาชนผู้ใดจำนวนเท่าไหร่ฮะจัดตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นมาแบบหลวมๆโอ้อย่างนี้กลุ่มการเมืองครับจังหวัดสุราษฎร์มันก็มีนะไอ้สุเทพไปตั้งรอไว้แล้วเนี่ยบวชกลุ่มการเมืองสวนโมกมันก็มีนะเพราะฉะนั้นกลุ่มการเมืองก็คือการเอาใครก็ได้มารวมๆกันนะฮะไม่ต้องมีนโยบายไม่ต้องมีอุดมการไม่ต้องมีอะไรเงี้ยรวมๆกันเป็นกลุ่มการเมืองแล้วก็ส่งผู้สมัครได้แล้วอ่ะที่จริงนั่นก็หมายความว่าผมแม่งเป็นแก๊งขายยาบ้าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะผมอยากได้สสไปนั่งในสภาออกกฎหมายผมขายยาบ้าตักสะดวกหน่อยเนี่ยหรือว่าเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจจะได้เปิดช่องทางให้ผมรับประทานหากินได้ง่ายเนี่ยนะผมก็รวมเอาแก๊งมาเฟียผมมาตั้งเป็นกลุ่มการเมืองแล้วเสร็จแล้วก็ส่งลงสสก็ได้นะครับพี่เซมครับแบบนี้แล้วก็ขอโทษนะไม่กำหนดด้วยนะว่าต้องจบปริญญาตรีอะไรไม่ต้องนะสะดวกโยทินครับนะเพราะฉะนั้นมาตรา112ก็เปิดโอกาสให้เกิดความวุ่นวายในสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองอ่ะผมพูดง่ายๆนะและนะเอาแค่112นะทีนี้มาดูวิธีการเลือกตั้งสสทั้งหมด450คนจะเลือกตั้งเนี่ยวุ่นมากมากเพราะมันฟิกแซกกันอ่ะเยอรมันก็ไม่ใช่นะฮะอังกฤษก็ไม่เชิงนะมันออกมาเป็นลูกผีลูกตะเข้ไม่รู้นะฮะคือเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะเป็น2กา2ครั้งว่างั้นนะเหมือนครั้งที่แล้วกา2ครั้งไอ้อันแรกเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะฮะเลือกตั้งแบบเขาเรียกว่าสสเขตซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะก็อย่างที่เคยเลือกอะไรนะก็เลือกไปเอาเขตไหนใครชอบใครก็กาไปนะทั้งหมด250คนสสเขตนะครับมีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนิดเดียวก็คือว่าแต่เดิมนี่มัน375เขตนะตอนนี้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้เหลือแค่250เขตซึ่งเขตมันจะใหญ่ขึ้นนะครับก็ซื้อเสียงง่ายขึ้นนะครับโอกาสโกงการเลือกตั้งมีได้เยอะขึ้นครับนะฟังดีนะไอ้โกงการเลือกตั้งเนี่ยนะสำคัญนะเหมือนมันเปิดโอกาสให้มีคนโกงการเลือกตั้งกันได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะมีการกำหนดนะไม่ใช่กกต.ในการจัดการเลือกตั้งแล้วนะพี่เซมนะกำหนดให้เป็นข้าราชการนะครับทหารตำรวจนะเป็นคนจัดการเลือกตั้งในลูกน้องทั้งนั้นนะครับเสร็จแล้วมึงก็เปิดโอกาสให้เป็นเขตใหญ่นะเพื่อจะได้เอาละสะดวกโยธินของมึงนะก็คือจัดการเลือกตั้งอ่ะหนึ่งนะระบบการเลือกตั้งของสสเขตก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เหมือนเดิมแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือเลือกตั้งระบบแบบผสมเขตและสัดส่วนเนี่ยนะคือของเยอรมันนี่เขาสัดส่วนก็สัดส่วนเลยนะบัญชีรายชื่อก็บัญชีรายชื่อไปสสเขตนี่เขตไปใช่ไหมอย่างนี้อธิบายไปแต่ไอ้นี่มันบอกว่าเอาเยอรมันมานะครับนะครับเอาแบบเยอรมันมาดูงั้นนะแต่มันมาเป็นผสมที่เซมครับคือมันเปิดโอกาสเนี่ยไอ้สสบัญชีรายชื่อเนี่ยนะเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองเนี่ยส่งบัญชีรายชื่อตัวเองลงนะไม่ใช่พรรคการเมืองอย่างเดียวนะ
ไอ้กลุ่มกวนการเมืองนี่ก็สามารถส่งได้นะจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ว่าไปนะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าบัญชีรายชื่อของคุณลงไปนะเสร็จแล้วก็หาเสียงเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อนั้นประชาชนกาไม่ได้กาแบบปิดแบบเมื่อก่อนนะแบบปิดเมื่อก่อนก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยกาปุ๊บก็แปลว่าบัญชีรายชื่อทั้งหมดนะเป็นก็คือทั้งยวงนะทั้งยวงว่าอย่างนั้นนะกาพรรคกาอะไรก็ว่าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนนั้นเป็นรายชื่อแบบปิดแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณบัญชีรายชื่อคุณกี่คนก็แล้วแต่เปิดโอกาสให้เลือกมาคนเดียวนะเปิดเป็นบุคคลอะไม่ได้เลือกเป็นพรรคเลือกเป็นคนนะคุณจะเลือกคนนี้คนนั้นคนนั้นว่าไปเอามาเป็นคนๆอะไม่ใช่เป็นแบบเปิดแต่เยอรมันนี่เขาเป็นแบบปิดถูกไหมเนี่ยพอถึงเวลาแบบนี้ตัวเองเอาแบบเปิดนะเพื่ออะไรฮะส.ส.ที่ถูกเลือกเข้าไปมันก็จะถูกเลือกเข้าไปเป็นรายบุคคลพี่เซมเข้าใจไหมมันก็จะไม่ไปอิงพรรคมันก็จะไม่เกี่ยวเวลาหาเสียงมันก็จะแย่งกันหาเสียงตามบุคคลไม่ได้เอานโยบายของพรรคมาหาเสียงละทีนี้ก็ต้องเอาว่ากูดียังไงอ่ะแต่แล้วกูดียังไงมันจะมีประโยชน์อะไรในสภาครับเวลาเข้าไปอ่ะเป็นอ่ะกูดียังไงกูเป็นคนดีกูโอ้โหจบนั่นจบนี่แล้วยังไงครับเข้าไปในสภาแล้วทำอะไรได้ครับนะเพราะนั้นสภาพสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้เนี่ยนะผมบอกว่าพอเห็นภาพนะที่เซนนะครับเลือกตั้งเขตใหญ่นะมาจากไหนก็ไม่รู้สสเลือกเข้าไปกระจายเบี้ยหัวแตกนะลักษณะสสแบบนี้นะครับมันจะเปิดโอกาสนะให้มีคนมาซื้อสสเนี่ยนะฮะติดต่อล็อบบี้เป็นคนๆได้นะพี่เซมแบบนี้ถูกไหมครับเพราะไม่มีพรรคเป็นตัวกำหนดไม่มีนโยบายไม่มีกรอบของพรรคเข้ามาว่ากันแล้วมีไอ้สสที่มาจากกลุ่มการเมืองมาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดในสภาหามาตรฐานไม่ได้เพราะนั้นสสก็จะกลายเป็นเละเทะในสภารอให้คนมาช้อนซื้อครับโยงไปถึงตำแหน่งนายกเมื่อกี้เนี้ยทีนี้ถ้ามันเบี้ยวหัวแตกแบบนี้หัวหน้าพรรคไม่ต้องยกให้หัวหน้าพรรคแล้วเพราะว่าไม่เกี่ยวแล้วนี่นายกมีมาจากไหนก็ได้นี่นะไม่จำเป็นต้องเลือกหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นใครให้ตังกูมากกว่ากันกูเลือกคนนั้นเพราะนั้นใครอยากเป็นนายกประเทศนี้ง่ายครับเห็นไหมใครแบบนี้สอสอเละครับคือสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเละไม่มีอำนาจจากประชาชนจะได้ใช้อะไรได้เลยครับสรุปง่ายๆแม้แต่เลือกนายกก็เลือกเอาตามเงินไม่ได้เลือกตามที่ประชาชนต้องการสุดท้ายนายกหรือคณะรัฐมนตรีที่บริหารประเทศก็มาจากใครก็ได้ครับซื้อเข้ามาซื้อสสแล้วกูก็เลยเป็นนายกแค่นั้นนะครับยากอะไรนะครับไม่ต้องไปเลือกตั้งให้ลำบากส่วนสสเข้าไปรับประทานอาหารแดกกันนะเพราะว่าไม่มีนโยบายกำหนดไม่รู้จะไปทำงานไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็เอาตัวรอดแล้วก็ขอโทษเปิดให้พรรคไหนกับใครต่อใครเข้ามาเต็มสภาไปทั้งเก้งกวางนะนางสิงห์จระเข้เล็กจระเข้ใหญ่คงเข้ามาเต็มสภาเพราะนั้นสภาผู้แทนราษฎรในสภาพนี้ก็จะเป็นง่อยเตี้ยเสียขาทำเหี้ยอะไรโทษนะทำอะไรไม่ได้ที่สุดนะครับจะยอมกันเหรอคุณโดงแล้วจะยอมกันเหรอคะให้รัฐธรรมนูญนี้เกิดนะรัฐธรรมนูญที่มันออกมาตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูพรรคการเมืองว่าเขาว่าไงนะฮะแต่ความจริงมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะฉบับเนี้ยที่มึงร่างเสร็จเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะฮะแล้วไปดูวุฒิสภาบ้างทีนี้พีเอสเอ็มคอยลองดูนะว่าเขาจะครองอำนาจประเทศไทยเป็นฟาสซิสต์ได้ยังไงนะฮะวุฒิสภาครับนี่คือหัวใจสำคัญของเขาในการปกครองนะครับเพราะนั้นไอ้สสเนี่ยอยากเลือกตั้งใช่ไหมมึงก็ให้เลือกกันไปให้มาเละกันในสภาตามหาอะไรไม่ได้กูเอาวุฒิสภานี่เป็นหลักครับวุฒิสภานี่ทั้งหมด200คนนะครับสสเนี่ย450ซื้อได้หมด450นี่ซื้อได้หมดนะส่วนตัวหลักๆนี่คือวุฒิสภานะวุฒิสภาก็กำหนดอย่างนี้ครับนะให้มาจากการเลือกตั้งได้นะพี่เซมมีจากการเลือกตั้งได้ด้วยนะทั้งหมด77จังหวัด77คนทำไมมึงไม่แบ่งเป็น250เขตเหมือนสสก็มานะปรากฏว่า77จังหวัดจังหวัดละ1คนครับและไอ้1คนที่จะลงสมัครนี่นะไม่ใช่ว่าคุณมาจากไหนแล้วคุณจะมาลงได้ไม่ว่าคุณมีวุฒิภาวะอะไรเรียบร้อยแล้วคุณจะมาลงได้นะคือคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับวุฒิสภาวุฒิสมาชิกเนี่ยนะครับจะต้องผ่านนะฮะคณะกรรมการจังหวัดต้องผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการจังหวัดและผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนโทษนะผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมจำนวน10คนซึ่งหนีไม่พ้นก็เป็นข้าราชการพวกกวนไอ้พวกนี้นะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้จะเป็นคนเลือกให้พี่น้องได้เลือกก็แปลว่ามันเลือกคนของมันมาให้นั่ง10คน
นะแล้วให้ประชาชนเลือกใครก็ได้สิบคนนี้คนของมันหมดมึงจะเลือกทำไมครับมึงก็แต่งตั้งไปเลยก็ได้ลำบากนะเสียตังค์ถ้าเลือกตั้งหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย71คนไม่ได้มาจากประชาชนอยู่แล้วก็คือลักษณะเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะบังคับให้เลือกตั้งผู้ว่าฮ่องกงนั่นแหละแบบเดียวกันคือจีนแผ่นดินใหญ่เลือกให้แล้วคนฮ่องกงต้องการใครเป็นผู้ว่าก็เชิญเลือกคนของจีนแผ่นดินใหญ่นะเราก็จะถือว่ามีการเลือกตั้งกันแล้วนะจ๊ะนะฮะ2ครับผู้ที่สมัคร200คน71คนมาจากการเลือกตั้งโดยการสรรหานะครับ2ฮะผู้ที่จะเป็นวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า10คนได้แก่ปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพ10คนในที่สุดเนี่ยนะไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นมาถึงปลัดกระทรวงแล้วมันตันถูกไหมนะฮะมันก็ต้องไปเล่นการเมืองละใหญ่กว่าปลัดก็ต้องไปรัฐมนตรีก็ต้องไปเล่นการเมืองนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อ2เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ไอ้พวกนี้นะฮะไอ้พวกกลุ่มอมาตย์เนี่ยนะครับและลูกน้องของมันเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สมาชิกโดยไม่ต้องผ่านการเลือกตั้งนะครับก็เรียกว่ามาจากหรือแม้กระทั่งผู้บัญชาการทหารต่างๆเอาหมดยุคหมดสมัยหมดเกษียณแล้วก็มาเป็นผู้ที่สมาชิกอันนี้ทั้งหมด10คนนะรวมแล้วคนของมันขณะนี้77รวม10เป็น87แล้วนะครับจาก200นะครับอันที่3ครับมาจากตัวแทนวิชาชีพองค์กรวิชาชีพนะครับเลือกกันเอง15คนอันนี้เอาละผมก็ไม่อยากพูดไอ้สภาไม่ชัดเจนนะไอ้สภาวิชาชีพเหล่านี้ใครตั้งมายังไงหลักการนะฮะในที่สุดก็พวกปปปสทั้งนั้นนะครับผู้แทนองค์กรด้านเกษตรกรรมนะครับองค์กรนะก็รู้อยู่แล้วองค์กรต่างๆนะฮะประชาชนจริงๆมันมีสักเท่าไหร่ในสุดทั้ง2ตัวนี้นะก็มีโอกาสเป็นคนของมันเข้ามานั่งแต่2ตัวนี้เอาถึงเป็นประชาชนล้วนๆจริงๆก็แล้วแต่มันก็แค่45คนนะครับจาก200นะครับสุดท้ายครับสุดท้ายฮะ5กลุ่มเนี่ยนะสุดท้ายก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรมจากต่างๆด้านต่างๆสรรหานะฮะมาอีก58คนที่มาอย่างไรไม่ได้ระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่ได้ระบุคุณสมบัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะหลายๆตัวนะครับไอ้ตรงนี้มันเลี่ยงประชามติครับคือถ้ามันเขียนไปในรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวเนี่ยนะคนอ่านปั๊บก็รู้เลยว่ามึงเป็นคนเลือกมาเพราะนั้นมันไม่เขียนมันรอไว้ออกเป็นกฎหมายลูกนะให้รัฐธรรมนูญผ่านมติก่อนนะแล้วมันก็เป็นกฎหมายลูกตกไปทีก็จบก็สรุปว่าวุฒิสภา200คนเนี่ยนะโชคดีสุดๆนะครับคือตัวแทนวิชาชีพกับผู้แทนองค์กรด้านเศรษฐกิจเป็นประชาชนล้วนๆเนี่ยนะโชคดีสุดๆวุฒิสภาก็จะเป็นคนของมันซะนะ155คนจาก200คนก็เรียกว่าวุฒิสภาก็อยู่ในมืออมาตย์เรียบร้อยนะครับโดยรับดุลฉบับนี้ส่วนส.ส.ล่ะครับเละซื้อได้นะเละเทะขอให้กว้านซื้อเพื่อจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่อไปนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอำนาจวุฒิสภาเห็นไหมฮะวุฒิสภาเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับของการปกครองในระบอบฟาสซิสต์กึ่งประชาธิปไตยฟาสซิสต์คุมประชาธิปไตยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะฮะมีการเพิ่มอำนาจวุฒิสภาวุฒิสมาชิกสารพัดครับตั้งแต่แต่งตั้งรัฐมนตรีนะฮะก็ต้องผ่านความเห็นชอบวุฒิสภาด้วยนะได้นายกแล้วจะแต่งตั้งสมมติว่านายกไม่ใช่คนของมันขึ้นมาจะแต่งตั้งรัฐมนตรีต้องถามวุฒิสภาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมตั้งเองได้นะฮะต้องไปถามวุฒิสภาก่อนนะวุฒิสภา40คนสามารถเสนอกฎหมายได้ครับเมื่อก่อนต้องเป็นส.ส.ถูกไหมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภามีอำนาจยับยั้งร่างกฎหมายได้ด้วยครับนะก็เพราะว่าบวรศักดิ์ก็จะอ้างบอกว่าไอ้สภาไทยเนี่ยนะครับก็ทำให้รัฐสภาได้มีอำนาจควบคู่กันเหมือนสภาของสหรัฐบวรศักดิ์ก็อ้างแบบนี้ก็เพื่อให้วุฒิสภาเนี่ยกับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีสัดส่วนในการถ่วงดุลกันเหมือนสภาของสหรัฐซึ่งสภาของสหรัฐนี่เขามีเท่าๆกันเลยนะสองอันเนี่ยนะสองฝั่งเนี่ยนะครับก็เรียกว่า symmetry bicameralism เนี่ยนะของสหรัฐก็แปลว่าสภาเนี่ยเขามีอำนาจดุลกันมีอำนาจพอๆกันเลยนะซึ่งโมนส์อ้างไว้แต่ในที่สุดนะสภาของสหรัฐเขาเลือกตั้งมาทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนทั้งคู่ครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามึงจะเอาแบบสหรัฐมึงก็เอามาแค่ที่มึงได้ประโยชน์นะ
แต่พอมึงไม่ได้มึงก็ไปเอามึงก็เว้นนะเขาเรียกว่าหยิบนั่นนิดนี่หน่อยไอ้ที่แล้วก็อ้างต่างประเทศแล้วไปเชิญนักวิชาการต่างประเทศมานั่งฟังให้มันดูเหมือนว่าต่างประเทศยอมรับแต่จริงไอ้ที่มึงหยิบมาแต่ละชิ้นนะชิ้นเนี่ยมึงหยิบเอาแต่ที่มึงได้ประโยชน์มาลงในรัฐมนตรีนี้เท่านั้นเองนะครับนะฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าการเลือกตั้งก็ไม่เป็นหน้าที่ของกกต.นะฮะสรุปแล้วก็คือทำไมก็เมื่อกี้มันไปทำเขตที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมนะฮะโกงได้ง่ายขึ้นเสร็จแล้วมันก็เอาคนของมันไปนั่งเป็นกรรมการเลือกตั้งนะฮะเลือกเอาเองนะฮะประเด็นอื่นๆที่นั่นเนี่ยประเด็นหลักๆนะฮะประเด็นอื่นๆอย่างเช่นอันนี้สำคัญเนี่ยในรัฐนูลระบุว่าเมื่อก่อนใช้คำว่าปวงประชาชนชาวไทยใช้คำว่าประชาชนไทยนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนนี้นะครับในรัฐนูลระบุเลยว่าประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมืองครับระบุไว้เลยครับทีนี้ถ้าคุณไปเปิดดิกชันนารีฉบับอามาดหรือไอ้ที่มันเขียนอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอมันเขียนว่าคนละเมืองนะฮะคุณก็ไปอ่านมันก็แปลว่าประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบลาบลาบลานะเจ้าของประเทศบ้าไปนะแต่เปิดดิกภาษาอังกฤษคำว่าพลเมืองมันตรงกับคำว่า population ซึ่งมันจะต่างกับประชาชนหรือราษฎรที่ใช้คำว่า citizen ผมเข้าใจนะ citizen population ก็คือจำนวนอ่ะนะ population ส่วน citizen ก็คือเข้าใจดีคำว่า citizen ผมเป็นเยอรมัน citizen นี่ก็แปลว่าผมมีสิทธิ์มีอะไรเต็มที่นะฮะนะคำว่า citizen แต่ population ที่มันคือจำนวนเพราะฉะนั้นคำพลเมืองในภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าจำนวนส่วนถ้าคุณจะใช้ให้ตรงคำว่า citizen คุณต้องใช้คำว่าประชาชนหรือไม่ก็ราษฎรคุณต้องใช้นี้เอาผมแปลความหมายตรงๆของพลเมืองนะแปลให้ฟังคืออย่าไปฟังไอคือบ้านเราเนี่ยมันตอแหลตั้งแต่ตำราเรียนเจสันครับมันตอแหลตั้งแต่อะไรฮะราชบัณฑิตสถานแล้วนะมันแปลให้ความหมายต่างๆเนี่ยอย่างคำว่าชาตินั้นก็ไปแปลเป็นอะไรเยอะแยะเอาแปะไก่จนงงอ่ะจนไม่รู้ชาติคืออะไรนะก็เลยรักชาติกันไม่ถูกนะก็พานไปรักอย่างอื่นทีนี้ไปรักแผ่นดินบ้างไปแล้วบ้างว่าไปตกลงชาติรักชาติไม่รู้ปอดอะไรนึกไม่ออกนะก็เลยงงทีนี้เอาอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าคุณไปอ่านดิของไทยแปลไทยแล้วคุณไปอ่านมันก็เละครับเอาเป็นว่าคุณมีสติคุณสามารถเอาภาษานี่มาแปลเองได้เอาง่ายๆผมเริ่มอ่ะผมยกตัวอย่าง3คำที่มันแตกต่างนะคำว่าประชาชนมาจากคำว่าประชาบวกกับชนถูกไม่ถูกอ่ะแปลกันแบบนี้อย่าไปเชื่อหนังสือมันอ่ะคุณคิดเอาตามเซนส์ของคุณอ่ะประชาบวกชนถูกมั้ยประชาชนถูกมั้ยคุณก็ผ่านกันเรียนภาษาไทยมาก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นคำบวกกันนะชนแปลว่าคนนะถูกมั้ยประชาชนหมายถึงคนทั่วไปนี่คือคำว่าประชาชนก็คือทั่วไปมนุษย์ที่อยู่ในแผ่นดินอาจจะไม่ต้องหมายถึงคนในประเทศไทยก็ได้นะประชาชนถ้าในความหมายนี้แปลว่าประชาชนมันก็ต้องมีคำตอบว่าประชาชนชาวพม่าประชาชนชาวไทยประชาชนชาวอินเดียชาวเยอรมันเอาว่าไปเพราะฉะนั้นประชาชนก็หมายถึงประชาชนก็คือคนทั่วไปนั่นเองนะคำว่าประชาชนอ่ะคำว่าราษฎรนะอ่ะราษฎรเนี่ยมาจากคำเดียวนะคือคำว่าราษนะฮะราษแล้วมีรอเรือกะลันนั่นแหละราษฎรนะเอากะลันออกก็กลายเป็นราษฎรนะราษคำเนี้ยมันแปลว่ารัฐประเทศบ้านเมืองแผ่นดินพื้นที่สถานที่ท้องที่ท้องถิ่นภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนสรุปแล้วคำว่าราษฎรเนี่ยก็คือว่าผู้ที่เกิดกำเนิดบนแผ่นดินอาศัยอยู่บนแผ่นดินประเทศบ้านนี้เมืองนี้คนของรัฐประชาชนของประเทศนี่คือคำว่าราษฎรนะครับแตกต่างจากประชาชนเมื่อกี้นะอ้าวทีนี้มาดูคำว่าพลเมืองคนนะพลเมืองมันมีคำสองคำมาบวกกันก็คือคำว่าพลนะกับเมืองพลพละคือแปลว่ากำลังสามารถใช้คำนี้แทนทหารได้ด้วยนะพลกำลังพลเนี่ยนะก็คือทหารนั่นเองพลเนี่ยคือกำลังเมืองคือสถานที่ที่อยู่นั่นเองสรุปแล้วพลเมืองก็แปลว่ากำลังของเมืองควายนั่นเองพี่ประจักษ์พี่เข้าใจไหมคือใช้เป็นกำลังใช้กำลังเป็นกำลังของเมืองไม่ใช่สมองของเมืองเป็นกำลังเข้าใจไหมไม่ใช่สมองคือพูดง่ายๆควายนั่นเองในประเทศเอาไว้ไถนาโอเคไหมนี่คือคำว่าพลเมืองนะครับในความหมายของเขาแล้วเสร็จแล้วเขาก็กำหนดในรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติพลเมืองมาด้วยแล้วคุณจะเห็นว่าเป็นอย่างที่ผมพูดเลยพลเมืองต้องมีอะไรฮะคือเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดด้วยนะครับว่าให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะ
มีนโยบายในการกำหนดให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีค่านิยมที่ดีมีวินัยต้องรู้รักสามัคคีต้องมีความเพียรต้องพึ่งพาตัวเองและต้องเสียภาษีอย่ามาพึ่งพารับนะรับไม่พึ่งแล้วพึ่งเองนะต้องและต้องเสียภาษีอากรโดยสุจริตนะครับและต้องไม่ทำและไม่เกิดความเกลียดชังแตกแยกบลาบลาบลาว่าไปสรุปแล้วคำว่าคุณสมบัติของพลเมืองก็คือควายที่ต้องเสียภาษีโอเคไหม นะฮะเพราะนั้นบวรศักดิ์อย่ามาพูดว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อประชาชนเพราะเท่าที่คุณบัญญัติไปเท่าผมอ่านมาถึงบรรทัดนี้ผมเห็นแต่คุณทำลายอำนาจประชาชนเอาเถอะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีการระบุให้เป็นการมีการจัดตั้งสมาชิกสภานะประชาชนเพื่อการตรวจสอบอะไรของคุณก็ว่าไปเถอะแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยไอ้สภาเหล่านั้นมันเป็นสภาโจ๊กมันทำเพื่อมันหลอกให้เห็นว่าเออเห็นไหมล่ะมันมีอำนาจประชาชนเพราะบางเงินอาจจะฟังรายการเรานะพี่แซมนะที่ผมบอกว่าต้องสถาปนาอำนาจประชาชนนะคือกูต้องจัดตั้งให้เป็นยูเนียนเป็นองค์กรเป็นอะไรของประชาชนมันก็ไปทำนะทุกคนแต่มันทำแบบขอไปทีอ่ะนะครับมันทำแต่มันทำลายข้างบนมันสร้างข้างล่างทำแล้วส่งไปก็มีประโยชน์ในสุดไอ้สภาเหล่านี้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือของกปปสนะครับในการโค่นล้มอำนาจฝ่ายตรงข้ามในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าโดยเจตนาของคุณทั้งหมดที่พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยพอมองเห็นแล้วว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ของซัดดัมฮุสเซนก็ได้นะคล้ายๆกันแบบนั้นนะกำหนดหน้าที่พลเมืองคืออะไรคือเราเนี่ยนะเป็นเจ้าของประเทศคุณอย่ามาพูดคำว่าหน้าที่อะไรกับเราเรามีหน้าที่ต่อตัวเองหาเงินก็เยอะแล้วพวกคุณมีหน้าที่ต่อเราเราไม่มีหน้าที่ต่อมึงหรอกครับผมจ้างคุณไปทำงานคุณมีหน้าที่ต่อผมผมจ้างคุณเคยจ้างคนใช้แล้วคนใช้บอกเจ้านายมีหน้าที่ต่อฉันไหมถ้ากูจ้างคนใช้แบบนี้ที่บ้านกูไล่ออกครับไม่ให้มันอยู่หรอกมีอย่างไหนจ้างมึงไปทำงานมึงบอกเออนั่นแหละงานน่ะเจ้านายต้องทำส่วนฉันนี่มีหน้าที่ใช้เจ้านายทีบ้าแล้วผมต้องมีหน้าที่ต่อคุณด้วยเหรอผมมีหน้าที่ไปหาเงินมาให้คุณเนี่ยก็พอแล้วมีหน้าที่จ่ายภาษีให้คุณเยอะแล้วยังต้องมีหน้าที่อะไรอีกเหรอนะมึงสำนึกหน้าที่ของตัวเองมากๆเป็นทหารมีหน้าที่อะไรปกป้องกฎหมายเสือกจะมาบริหารประเทศเสือกทำรัฐประหารนี่มันหน้าที่มึงเหรอนะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องตระหนักหน้าที่ไม่ใช่ประชาชนวันนี้เขาเหนื่อยพออยู่แล้วทำมาหากินงกตัวเป็นเอ็นหัวเป็นน็อตอยู่แล้วนะไอคนที่ต้องตระหนักหน้าที่คืออย่างไอบวรศักดิ์อย่างนี้นะประยุทธ์จันทร์โอชาทหารกลุ่มแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีหน้าที่นี้เหรอเออคุณดงในรัฐธรรมนูญเจาะจงมาหรือเปล่าเขาว่าหน้าที่ของประชาชนเช่นว่าทหารกลับเข้ากองไปมีทหารมีหน้าที่อะไรบ้างเจาะจงไปเลยเป็นรั้วของชาติปกป้องชาติไม่มีในรัฐธรรมนูญหรอคะแต่ไม่ใช่ทหารมาปกครองประเทศนั่งในสภาอะไรแบบนี้มีอยู่มาตรานึงนะเขาเขียนไว้ถึงทหารเหมือนกันเขียนเลยครับแต่เป็นมาตรา79นะเขาเขียนว่าต้องจัดให้มีกำลังทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมเพียงพอความแก่ความจำเป็นเพื่อดำเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศโอ้โหตายแล้วทำไมเขาเขียนลงไปได้ทุเรศทหารนี่เอาแต่งบมาทุกปีเลยทุกรัฐบาลด้วยมาตราฉบับนี้นะครับถ้ารัฐบาลตัดงบทหารเมื่อไหร่นี่ขัดรัฐธรรมนูญทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเขามีอันนี้พี่ไอแบบกำหนดหน้าที่ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศเท่านั้นนะปกป้องกฎหมายให้ดำเนินตามความยุติธรรมนะไม่มีหน้าที่รัฐทหารไม่มีหน้าที่ขึ้นมาปกครองประเทศอันนี้เสลอไม่มีครับไม่มี มีแต่กำหนดหน้าที่ควายในประเทศนะทั้งหลายประชาชนทั้งหลายนะพลเมืองเป็นกำลังของเมืองเพราะฉะนั้นมึงปั่นไปนะปั่นไปหน้าที่พวกมึงปั่นไปนะขอถามคุณดงหน่อยแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาหมายถึงว่าทหารก็มายั่วเยี่ยอยู่ในสภาหรือว่ามาบริหารประเทศซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเขาเหรออันนี้เขาเขียนรอไว้แล้วพี่เห็นไหมล่ะคุณที่สภาเนี่ยจบกันเลยที่5เนี่ยมาจากไหนบ้างแม่ทัพแม่ผบ.สูงสุดแม่ทัพรายกองทั้งหลายนะฮะแต่งตั้งนะแต่งตั้งคนละเรื่องเลยนะฮะเอาทีนี้ไอ้ใครแต่งตั้งอะไรเนี่ยเขายังไม่ได้ระบุไปในนี้ชัดเจนนะฮะก็จะเป็นกฎหมายลูกแต่ผมเชื่อว่าไม่พ้นวุฒิสภาแต่งตั้งนะครับก็แบบเก่านะฮะเอาท
ทีนี้พอเรื่องพลเมืองฟังแล้วมันปวดหัวนะฮะไปดูอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ด้วยนะสมมตินะฮะเราจะเลือกตั้งโอเคก็ไม่เป็นไรเลือกไปก่อนเดี๋ยวเขาไปแก้ใช่ไหมโอ้ยเข็ดแล้วคำพูดนี้เข็ดต้องเข็ดคราวนี้ไม่ได้แก้แล้วไม่ได้แก้ไม่ต้องห่วงนะเพราะมันคราวที่แล้วเนี่ยยุ่งเลยใช่ไหมชนะเลือกตั้งปุ๊บชิปแปงเนี่ยมันไปแก้รัฐโดนยุ่งเลยฮะต้องออกมาประท้วงอะไรวุ่นวายเขาได้บทเรียนคราวนี้เขาเขียนไว้เลยว่าการแก้ไขรัฐโดนนะอ๋อโทษนะเขียนไว้ตั้งแต่มาตรา7นะมาตรา7เนี่ยคือการแต่งตั้งนายกในกรณีที่เกิดสุญญากาศนะฮะเมื่อก่อนนี่เป็นพระราชอำนาจนะพี่เซมเมื่อก่อนเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมมาตรา7เนี่ยต้องยื่นพระเจ้าอยู่ให้ตัดสินแต่ในหลวงท่านไม่ทรงยุ่งนะนะมันก็ไปไม่ได้คราวนี้มันเขียนใหม่เลยครับในหลวงไม่ให้แล้วไม่ต้องแล้วในหลวงมันไม่ให้อำนาจแล้วนะมันบอกว่ามาตรา7นี่นะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้เลยครับดีไหมพวกรักในหลวงซาบซึ้งไหมนะเพราะนั้นผมถามไอ้พวกนี้มันรักในหลวงจริงไหมนะฮะมันเขียนเลยนี่พระราชอำนาจในหลวงแท้ๆมันยังดึงลงมาเป็นของศาลรัฐธรรมนูญได้บวรศักดิ์เนี่ยมันเขียนอย่างนี้มันเขียนได้เหรอคนรักในหลวงผูกเล็กไทยสีเหลืองทุกวันไปไหนก็เอาในหลวงปกป้องตลอดแต่มึงเขียนรัฐธรรมนูญอย่างนี้เหรอโอ้โหคนรักในหลวงเขาไม่กล้าแตะหรอกครับคืออำนาจในหลวงก็ต้องในหลวงก็คือก็ไม่ยุ่งไงถูกไหมนี่คุณไปเท่ากับคุณไปดึงอำนาจพระราชอำนาจลงมาให้คนของคุณเลยและศาลรัฐธรรมนูญใครแต่งตั้งก็วุฒิสภาอีกแหละใช่ไหมก็สรุปผมบอกแล้วไงว่ามันจะกลายเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะโดยที่มีอมาตย์ในการปกครองนะครับนะฮะแล้วสามัญกษัตริย์ก็ถูกยกออกไปนะครับจะยอมเหรอคะประชาชนก็จะยอมกันเหรอก็นี่ไงผมถามว่าพวกรักในหลวงมันเคยสนใจไหมอ่ะนะฮะมันมัวแต่ฟังไอ้พวกดารารักในหลวงทั้งหลายนะนะโอ้รักกันจริงพงพัฒน์อ่ะมันเคยมาสนใจจริงๆจังๆบ้างไหมก็ฟังอะไรก็หูไปเรื่อยๆนะเขาจูงจมูกไปทางไหนมึงก็ไปไม่เคยสนใจความจริงของประเทศมึงไงในที่สุดไอ้พวกดารารักในหลวงทั้งหลายเนี่ยผมบอกให้นะมึงอะไรจะเป็นตัวทำลายสถาบันแต่เองผมเคยพูดไว้นานแล้วนะผมพูดไว้ตั้งนานแล้วนะครับเรื่องนี้ถ้าคุณไปดูโค้ดคำพูดใน Facebook ได้เลยผมพูดไปตั้งนานแล้วผมเตือนไปตั้งนานแล้วนะการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนเพื่อนเอ้ยนะฮะถ้ามึงไม่รู้จริงนะฮะอย่าออกหน้าเลยขอร้องนะมามั่นใจมากเลยอ่ะนะเป่านกหวีดอะไรกันสนุกตกลงเนี่ยคนที่มึงไปรับใช้เขาเนี่ยมันรักมันรักในหลวงไหมนะฮะเอายังไม่หมดพี่เอ็มครับไอ้เรื่องนี้เนี่ยเรื่องรักในหลวงเนี่ยเดี๋ยวยกมาพูดกันเป็นชุดเลยนะครับเอาเป็นว่าเอาแก้ไขรูปนี่นะเสร็จแล้วมาตรา7นะฮะยกอำนาจในหลวงมาเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาด้วยนะเห็นชอบนะฮะถึงจะแก้ไขได้นะครับ เขากำหนดว่าพลเมืองจะถูกควบคุมภายใต้แนวคิดผู้นำการเมืองที่ดีและระบอบผู้แทนที่ดี มาตรานี้นะเขาไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ต้องดูพรบปรับรุ่นเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้ามันเขียนไปเดี๋ยวไม่ผ่านประชามติมันก็ไปเขียนไว้ในพรบประกอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้พลเมืองจะถูกควบคุมภายใต้แนวคิดผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดีนั่นก็แปลว่ามีผมฟังแค่นี้ผมไม่ได้อ่านพรบลูกนะแต่ผมฟังแค่นี้ผมเข้าใจว่าก็ต้องเป็นควายที่ดีที่อยู่ภายใต้คนจูงโอเคนะครับผมไม่มีใครขำเลยครับโอ้ขำไม่ออกค่ะขำไม่ออกเลยเครียดเลยนะฮะคือมีเยอะแยะพี่ในเรื่องการข้อห้ามให้แก้เนี่ยนะฮะมีการระบุไปไม่รู้กี่ชั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะห้ามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบของแต่ละสภานะฮะห้ามแก้ไขกลไกที่เกี่ยวกับวินัยทางการเงินการคลังนะฮะหลักนิติธรรมศาลโอ้โหมันเขียนป้องกันตัวเองไปก็ของพวกเขาหมดเลยนะฮะให้อำนาจรัฐรวมถึงปฏิรูปการสร้างความปรองดองข้อห้ามเหล่านี้ครอบคลุมแทบทุกหัวใจของรัฐธรรมนูญนะนี่อยู่ในมาตรา300นะฮะทุกอย่างด้วยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหมดเลยนะครับแล้วทีนี้พอมันแก้ได้ถ้ามันแก้นะเพราะว่าที่สภาก็ของมันถูกไหมสารรัฐธรรมนูญก็ของมันถ้ามันแก้ได้
แต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามแก้ไม่ได้ติดสารรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ได้โดยซัดดัมฮุสเซนคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมอันนี้คือผมถามว่าเป็นรัฐธรรมนูญฟาสซิสต์หรือมันรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะที่อ่านมาตั้งแต่ต้นมาถึงตรงนี้ผมสรุปเพราะนะผมเป็นเนื้อหาหลักๆให้ฟังนะแล้วก็สุดท้ายก็มีการนิรโทษตัวเองไว้เรียบร้อยในมาตรา315การกระทำในอดีตปัจจุบันและอนาคตบลาบลาบลานะรู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดกันมากนะนี่คือในมาตราปกตินะฮะมาตราปกติในหมวดอื่นๆที่ผมสรุปใจความมาให้ฟังคร่าวๆก็เรียกว่าครอบคลุมนะเนื้อหาที่ตำรวจที่จะต้องสะดุดแล้วก็พิจารณาดูนะครับนะครับทีนี้มีอะไรจะพูดไหมพี่นะมีอะไรวิจารณ์ไหมฮะไปวิจารณ์ตอนจบดีกว่าเพราะว่าพี่ดูแล้วมันไม่ได้เรื่องไปหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะบ้านเราพูดได้ยังไงอะพี่พูดลมยอดนะไม่อยากพูดไปถึงประเด็นอื่นๆเลยอะบ้านเราอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆได้มาที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆอำนาจสิทธิ์อยู่กับประชาชนจริงๆต้องเปลี่ยนแปลงด้วยประชาชนค่ะพี่ไม่มีความหวังอย่างอื่นเลยค่ะพี่คิดเรื่องเดียวเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่เราก็อยากเป็นอย่างนั้นที่แต่ขนาดนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นไอ้ที่ผมพูดด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยผมถามอย่างนี้ผมพูดเรื่องต้นรายการเนี่ยนะครับบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้บวรศักดิ์บอกว่าป้องกันนะเผด็จการเสียงข้างมากถูกไหมฮะค่ะแล้วที่ผมบอกว่าแต่ส่งเสริมเผด็จการเสียงข้างน้อยเนี่ยผมพูดถูกหรือผิดนะพี่อ่านมาให้ฟังป้องกันเสียงข้างมากคือเขาบอกป้องกันคิดถึงเขายังไงงงนะเนี่ยเอาง่ายๆกับรัฐมนูญฉบับนี้มันส่งเสริมเผด็จการเสียงข้างน้อยไหมวุฒิสมาชิกวุฒิสภานายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนะผมถามแค่นี้นะครับต้องฟังแล้วก็คิดเอาเพราะผมเปิดโจทย์ไว้ว่าแบบนี้ทีนี้มาดูคนที่รับสถาบันกันหน่อยนะครับคือรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยยกเอาหมวดพระมหากษัตริย์นะฮะในรัฐมนูลปี50มาทั้งหมดเลยเยอะเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบทความของนางสาวสมรักษ์จัดกระบวนพลอันนี้เป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาครับมาวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องของรัฐมนูลที่ร่างมาตั้งแต่ปี40นะพี่เซนหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยร่างมาตั้งแต่ปี40นะโดยคนที่ร่างนี่คือหัวหน้าชุดตอนนั้นคือนายอนันต์ปัญญารชุนนะครับร่างมาตั้งแต่40นะ50ก็ยกหมวดพระมหากษัตริย์มาทั้งชุดจนกระทั่งมาถึง58ก็ยังไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งๆนี่มีคนทักท้วงเยอะครับทุกท่านเพราะรัฐธรรมนูญในหมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมีหลายข้อมากๆที่ขัดต่อกฎบนเคนบาลครับนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยที่ผมพูดสำหรับพี่น้องที่รักในหลวงนะหรือคนหรือใครจะเอาไปให้ฝากคนที่รักสถาบันชาตินะฮะไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้รู้กันบ้างครับก็ทีนี้มันมีข่าวอยู่บอกว่ากฎมนเทียนบาลนะครับปี2467เนี่ยได้รับการแก้ไขแล้วผมยืนยันนะวันนี้อีกทีนะครับว่ากฎมนเทียนบาลฉบับนี้ยังเป็นฉบับเดียวกันกับ2467ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นจนกระทั่งปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาที่มีข่าวว่ามีการแก้ไขในช่วงปี19อะไรประมาณนี้นะฮะอันนั้นเนี่ยเป็นข่าวซึ่งไม่ได้มีมูลความจริงเลยนะครับเป็นเพียงแต่การตั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นสยามกุมารีนะครับซึ่งเป็นพระยศนะเป็นพระยศตั้งเป็นพระเกียรติยศนะครับโดยสำนักราชวังและคนแต่งตั้งก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ตั้งชื่อให้เนี่ยก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นการตั้งชื่อให้เป็นพระเกียรตินะครับไม่ได้มีผลทางกฎหมายใดๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะทำให้เกิดความสับสนนะคือมันเหมือนคำ princess กับ royal prince นะครับในอังกฤษเขาก็มีแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนเข้าใจผิดนะว่ามีการแก้ไขกฎมันเป็นดังนะครับแต่ความจริงผมก็ไปทำรีเสิร์ชไปค้นนะผมค้นจนไม่รู้แทบพลิกแผ่นดินแล้วผมก็ค้นมาได้เท่านี้ผมไม่เห็นนะในพระราชกิจจานุเบกษาถ้ามีการแก้ไขกฎมนเทียนบาลตรงนี้จะต้องบันทึกไว้ครับแต่ไม่มีครับผมค้นหลายรอบแล้วนะครับก็ยังยืนยันว่าแล้วแม้กระทั่งรัฐมนตรีฉบับนี้นะครับ
ก็ยังอ้างกฎมณฑียนมาร2467อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยครับปี58เนี่ยฉบับที่ล่าสุดเนี่ยก็แสดงว่ากฎมณฑียนมาร์ปี2467ก็ยังไม่ได้แก้ไขใดๆนะครับเพราะฉะนั้นกฎมณฑียนมาร์ยังอยู่แต่โทษนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังยกบทพระมหากษัตริย์ที่ขัดแย้งกับกฎมณฑียนมาร์นำมาใช้ทั้งหมดถ้าถามว่าการแก้ไขตรงนี้ถ้าถามว่าเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพหรือไม่ผมบอกถ้าแก้แล้วให้สถาบันดีขึ้นเนี่ยมันจะหมิ่นตรงไหนล่ะครับพี่เซนถ้าแก้แล้วให้มันไม่เกิดความวุ่นวายนะครับในการสืบวงนะถ้าแก้แล้วเนี่ยเชิดชูพระอำนาจของในหลวงเนี่ยนะมันจะหมิ่นตรงไหนครับแต่ไม่แก้นี่สิครับผมว่านะปล่อยให้ผ่านไปนายบวรศักดิ์ปล่อยให้ฉบับนี้ผ่านไปสปช.สนช.ผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงนะฮะอ้าวตรงไหนบ้างที่เขาขัดยกตัวอย่างสั้นๆเร็วๆนะมาตรา23 24รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะยกมาจาก50ก็ไม่ได้แก้อะไรยกมาทั้งคณะนะฮะบัญญัติไปเลยครับบอกว่าในกรณีบัลลังก์ว่างลงนะฮะและทรงแต่งตั้งพระราชทายาทไว้ตามกฎมณฑียนบาลนะครับก็ให้นะครับเมื่อบัลลังก์ว่างลงนะครับก็ให้1คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ2ให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมสภาเพื่อรับทราบ3ให้ประธานสภาอัญเชิญนะองค์พระรัชทายาทขึ้นซึ่งทรงครองราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบไป4ให้ประธานสภาประกาศให้ประชาชนทราบนี่คือขั้นตอนในมาตรา23นะครับ24ผมยังไม่พูดไปพูดกฎมณฑียนบาลก่อนนะครับว่าขัดยังไงเมื่อกี้กี่ขั้นตอนนะกว่าจะขึ้นสมมติว่าองค์รัชทายาทจะขึ้นเป็นกษัตริย์ได้กี่ขั้นตอนนะ4นะเนี่ยทั้งหมดต้องผ่านรัฐมนตรีต้องผ่านสภานะและสุดท้ายให้ประธานสภาอัญเชิญนะขึ้นครองบัลลังก์อีกนะครับทั้งหมด 3-4 ขั้นตอนแต่ในกฎมณฑียนบาลเนี่ยครับ2467มาตรา6มันอยากไว้เลยครับว่าเมื่อใดถึงการอันจำเป็นก็ให้พระรัชทายาทพระองค์นั้นเสด็จขึ้นครองราชสืบสันติวงศ์สนองพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศโดยทันทีมีขั้นตอนอะไรไหมครับอันนี้ละเมิดพระราชอำนาจไหมครับผมถาม2ประโยคนี้อ่ะทีนี้จาก2อันนี้นะคุณไปดูมาตรา24มาตรา24บัญญัติไว้ว่าระหว่างที่ยังไม่มีการอัญเชิญนะก็คือเมื่อกี้ข้อ3ก็บอกให้ประธานสภาต้องรอให้ประธานสภาอัญเชิญขึ้นครองราชใช่ไหมครับถึงจะเป็นพระมหากษัตริย์ได้มาตรา24ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งยกมาจาก50เนี่ยนะครับบัญญัติไว้อีกนะบอกว่าระหว่างที่บัลลังก์ว่างนั้นให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นไปชั่วคราวไปพรางก่อนและไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทไว้ว่าจะต้องกระทำการในกำหนดระยะเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีครับนะคนที่รักในหลวงฟังนะฮะนะครับสองข้อนี้ก็อึ้งแล้วนะผมว่านะฮะอ้าวอีกอันนึงที่ขัดนะฮะผมไม่สรุปอะไรละฟังไปตามเนื้อหาประการที่สองนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาตรา20นะครับวรรคแรกวรรคสองเนี่ยบัญญัติไว้โดยสรุปนะฮะว่าในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สามารถจะทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพราะยังไม่บรรลงเพราะไม่ทรงบรรลุนิติภาวะหรือเพราะเหตุอื่นใดนะครับเขาบอกว่าให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปเป็นการชั่วคราวไปพรางก่อนไม่กำหนดระยะเวลาเช่นเดียวกันนะครับส่วนกฎมณฑียนบาลเขาว่าไว้ไงนะฮะกฎมณฑียนบาลในกรณีสำเร็จราชการเนี่ยนะครับมาตรา15เขาบอกว่าในกรณีที่จะแต่งตั้งสำเร็จราชการนะฮะท่านว่าให้ท่านเสนาบดีพร้อมกันเลือกเจ้านายเชื้อพระวงศ์พระบรมราชวงศ์พระองค์หนึ่งขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินนะครับแล้วก็มาตรา17 18ในกฎมณฑียนบาลกำหนดไว้ด้วยฮะว่าให้มีสภาสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือเรียกโดยย่อว่าสภาสำเร็จราชการแผ่นดินประกบคู่กับเชื้อพระวงศ์ท่านนั้นด้วยขัดไหมอย่างนี้นะสองข้อนะข้อที่3นะมาตรา23ในรัฐธรรมนูญ50
แล้วก็ยกมา58ไม่มีการแก้ไขใดๆบอกไว้ว่าราชบัลลังก์หากว่างลงนะครับก็ให้องคมนตรีนะฮะเป็นผู้เสนอผู้สืบสันติวงศ์ในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงแต่งตั้งพระราชทายาทเอาไว้นะครับให้องคมนตรีนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเสนอพระนามผู้สืบสันติวงศ์ตามมาตรา22ต่อคณะมนตรีเพื่อเสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบในการนี้แล้วก็ขอด้วยว่าจะเสนอนามพระราชธิดาก็ได้นะครับซึ่งกฎหมายกฎมนุษย์มาตรา17นะครับ2467บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็เน้นนะครับบอกว่าในการและสมัยนี้ยังไม่ถึงเวลาอันควรที่ราชนารีจะได้ขึ้นเสด็จขึ้นเป็นทรงราชเป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวพระบรมราชินีนาถผู้ทรงสำเร็จราชการสิทธิ์ขาดอย่างพระเจ้าแผ่นดินโดยลำพังแห่งกรุงสยามฉะนั้นเน้นไว้เลยนะครับในกฎมนเทียนบานว่าท่านห้ามไม่ให้จัดเอาราชนารีพระองค์ใดเข้าไว้ในลำดับสืบราชสันติวงศ์เป็นอันขาดนะครับนี่นะครับข้อที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะในหมวดพระราชซึ่งยังยืนยันที่จะขัดต่อกฎมนเทียนบานกันต่อไปนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าในสภาผู้แทนก็แต่ผมทราบว่าเคยมีนะพรรคเพื่อไทยเคยยกเรื่องนี้ขึ้นมาในปีประมาณปีสมัยคุณสมัครยังไงนะฮะปรากฏว่าโดนถล่มเละหาว่าจะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากนั้นเป็นต้นมาพรรคผู้ใดก็ไม่ได้แตะเรื่องนี้เลยนะครับสสไม่เคยกล้ายุ่งนะแต่ขณะนี้ที่ผมอ่านอยู่เนี่ยถ้ามีการแก้ไขนะครับผมถามท่านผู้ฟังว่าการแก้ไขตรงนี้เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเป็นการปกป้องนะพระบรมเดชานุภาพนะครับเพราะขณะนี้ต้องบอกก่อนว่ากฎมนเทียนบานเนี่ยนะครับเป็นพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเต็มที่ซึ่งก็กล่าวไว้ในกฎมนเทียนบานเองด้วยนะครับกฎมนเทียนหมวดที่7มาตรา19เนี่ยนะครับบัญญัติไว้ผมอ่านช้าๆนะพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้านี่คือรัชกาลที่6นะครับได้ทรงตรากฎมนเทียนบานนี้ไว้หากว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดในอนาคตสมัยทรงพระราชดำริจะแก้ไขหรือเพิกถอนข้อ1ข้อใดแห่งกฎมนเทียนบานนี้ก็ให้ทรงคำนึงถึงพระมหาอุปการะคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้ทรงตรากฎมนเทียนบานนี้ขึ้นไว้แล้วและทรงปฏิบัติตามข้อความในมาตรา20แห่งกฎมนเทียนบานนี้เถิดมาตรา20เนี่ยนะถ้าจะแก้กฎมนเทียนบานเนี่ยบอกว่าหากมีเหตุจำเป็นที่ต้องแก้ไขหรือเพิกถอนข้อความใดๆแม้แต่ส่วนน้อยหนึ่งในกฎมนเทียนบานนี้ท่านว่าให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนัดประชุมองคมนตรีสภาแล้วและให้พระราชทานข้อความอันมีพระราชประสงค์ให้แก้ไขหรือเพิกถอนนั้นแก่สภาที่ปรึกษาเพื่อปรึกษากันและถวายความเห็นด้วยความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ที่สุดมาตรา20วรรค2ต่อตอนท้ายยังบัญญัติว่าถ้าองคมนตรีมีองค์ประชุมที่มาประชุมนั้นมีผู้เห็นควรให้แก้ไขหรือเพิกถอนเป็นจำนวนไม่ถึง2ใน3แล้วก็ขอให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระขันติระงับพระราชดำริที่จะทรงแก้ไขหรือเพิกถอนนั้นไว้เถิดในขณะแม้แต่กฎมนเทียนบานเองนะครับยังระบุไว้ชัดเจนเรื่องของการแก้ไขว่าจะต้องทำเช่นไรและทีนี้ไอ้การออกรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วก็ยืนยันมาตั้งแต่ปี40มาถึงวันนี้ผมก็ไม่รู้ไอ้คณะที่แก้ทั้งหมดก็เป็นของท่านประธานองคมนตรีทั้งนั้นจนถึงตรงนี้ผมถามว่าคำนึงถึงพระราชอำนาจบ้างไหมอันนี้ผมก็ฝากไปให้คิดนะทีนี้ร่างนี้นะเขาก็มีตั้งแต่ปี40อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับอ้าวก็ฝากไปนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆ นะครับที่ไม่เคยเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็มองว่ามีความแล้วทุกท่านก็มีความจงรักภักดีนะต่อในหลวงแล้วก็ผมฝากประเด็นเนี้ยให้ประชาชนไทยไปคิดว่าแล้วมูลฉบับนี้เนี่ยคุณควรจะรับมันไหมนะครับแล้วควรจะทำให้ถูกต้องไหมนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมบอกให้ว่ามันจะยุ่งนะครับเพราะเมื่อกฎมนเทียนบานขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะจะเอาอันไหนเป็นหลักจะเอาอันไหนเป็นหลักสถาบันจะยุ่งผมบอกให้นะครับเอาแล้วทำไมต้องเอาสถาบันลงมาวุ่นวายกับรัฐธรรมนูญที่เขียนใหม่ล่ะคะก็ให้สถาบันเป็นไปตามกฎมนเทียนบานสิ
คืออันนี้ครับอันนี้เขาอ้างว่าเป็นการยกเอาหมวดพระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญปี2492นะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งกันสูงนะของบ้านเมือง2490คือปฏิวัติจอมพลป.ขึ้นมาถูกไหมฮะ492ก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาในช่วงจอมพลป.เป็นใหญ่นะครับในช่วงนั้นนะฮะซึ่งผมก็ถามบอกว่านายบวรศักดิ์ไม่รู้เหรอเรื่องนี้ผมถามว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับตั้งแต่ปี40มาถึงวันนี้ไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เหรอหรือแกล้งไม่รู้หรือยังไง อ่ะนะไม่ขอวิจารณ์อะไรมากไปกว่านี้ครับก็อันนี้ไปอ่านดูก็เห็นอย่างที่ผมเห็นไปหากฎมนเทียนบางอ่านดูก็จะเห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับแต่อันนี้ผมก็ยกเอาต้องขอขอบคุณท่านนะฮะก็ท่านเขียนไว้นานแล้วแหละแล้วเรื่องนี้ผมเคยมาพูดในรายการแล้วหนึ่งครั้งนะนานแล้วก็ขอขอบคุณนางสาวสมรักจัดกระบวนพลนะครับอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งเขียนบทวิพากษ์วิจารณ์นะปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ด้วยนะครับก็เขียนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดกับกฎมนเทียนตั้งแต่ปี50น่ะนะฮะแต่หมวดต่างก็ยังไม่ได้แก้จนปัจจุบันนะครับเป็นไงฮะเงียบกันไปหมดเลยพี่ก็ฟังกันมันซีเรียสนะคุณโด่งแหมของสูงนะพี่ก็ประสาทมึนๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะพี่เห็นที่เขาพูดกันอยู่เถียงๆกันอยู่อ่ะมีความกดดันมากนะที่เขาไม่ยอมกันก็มีนะที่ตอนนี้ที่มีการคอมเมนต์กันอย่างมากๆเลยอะค่ะในพวกของนักการเมืองเขากันเองอะคือผมประชาชนผมถามตอนนี้ประชาชนเองก็มีความคิดเห็นนะในเรื่องของการสืบสันนิวงศ์แตกต่างกันนะใช่เป็นกลุ่มเอางี้ละกันเป็นหลายกลุ่มนะครับแต่ผมถามอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่รัฐนูนนะขัดกับกฎมนเทียนบานเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วนะครับว่าเมื่อนะบัลลังก์ว่างลงแล้วยังไม่มีใครสืบสันนิวงศ์ได้เนี่ยนะครับคนที่จะขึ้นมานั่งก็คือสำเร็จราชการนั่งเป็นสมเด็จราชการนี่ก็คือประธานองคมนตรีคือพลเอกเปรมติลสูรานนท์นะครับแล้วในเวลาที่เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองอย่างนี้เนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับในเรื่องของการสืบสันนิวงศ์เปรมจะนั่งไปถึงเมื่อไหร่ครับยาวค่ะบอกเลยยาวเพราะนั้นตรงนี้มองกันดีๆนะครับฟังจากที่เขาเขียนในรัฐธรรมนูญในอะไรของเขารู้สึกว่าแหมยาวถ้าเขาได้ขึ้นตรงนั้นนะครับมองนี้นะครับว่าใครมันใครกันแน่ทหารทั้งหลายที่ฟังรายการผมอยู่เหมือนกันลองพิจารณาวิเคราะห์ดูนะครับถ้าท่านรักในหลวงรักสถาบันนะครับว่าท่านกำลังรับใช้ใครถ้าท่านบอกท่านทำงานเพื่อในหลวงนะครับท่านต้องมีคำถามกันแล้วมึงจะแบบนี้แล้วต้องถามว่าร่างแบบนี้เอาเจตนาเอา2492เนี่ยซึ่งเป็นละมุนที่มีความขัดแย้งระหว่างเวลานั้นจอมพลป.กับสถาบันเยอะแยะเจตนาเอามาใช้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของใครนะครับค่ะมันคุณโด่งคิดว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้จะผ่านไหมเนี่ยถ้าผ่านก็สำหรับคนที่ต่อสู้ประชาธิปไตยก็เสร็จเลยนั่นน่ะเนี่ยครับจะเข้าหัวข้อที่3ของเราเลยค่ะคือขณะนี้ข้างหน้าเนี่ยประยุทธ์มันก็ไม่รู้แล้วมันจะลงได้ยังไงนะครับคือแม้กระทั่งจะรอให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะผ่านไปจนมีการเลือกตั้งมันก็เป็นไปไม่ได้เสียแล้วในเมื่อคุณร่างรัฐธรรมนูญออกมาแบบนี้เนี่ยคุณคิดว่าคือยกเว้นว่าคุณจะใช้มันโดยไม่ต้องผ่านประชามติใช้โดยไม่ต้องฟังเสียงใครก็สรุปว่าถ้าคุณใช้แบบนี้ก็แปลว่าประเทศก็กลายเป็นเผด็จการเต็มขั้นใช่ใช่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าประชาธิปไตยนะครับรัฐธรรมนูญของเผด็จการเขาก็มีรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายของรัฐนั่นเองกฎหมายสูงสุดของรัฐมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมาจากระบอบประชาธิปไตยนะนะครับกฎหมายหลักของรัฐเอาไว้เป็นหลักการปกครองอ่ะเพราะงั้นนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นประชาธิปไตยถึงจะรัฐธรรมนูญนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะเป็นกฎหมายเนี่ยคุณจะเรียกอะไรก็แต่ในที่สุดมันก็เป็นคล้ายๆกับกฎหมายหลักของระบบเผด็จการนั่นเองถ้าคุณไม่ผ่านประชามติตอนนี้องค์ประกอบมันครบแล้ว1คนร่างไม่ได้มาจากประชาชนร่างกันเองกันเองยกมือกันเองเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอามาบังคับประชาชนโดยที่ไม่ผ่านประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอั
ันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วเนื้อหาแล้วมันออกมาแบบนี้กำหนดให้เป็นพลเมืองมั่งอะไรเนี่ยนะมันเกาหลีเหนือนะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ปรับมติคุณก็ไม่ผ่านคุณก็ไม่ผ่านความวุ่นวายของประเทศไปได้หรือไม่ก็ถ้าไม่ผ่านแล้วก็กลายเป็นว่าก็นำพาประเทศสู่เกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์นะครับนะครับรู้สึกว่าลางๆนะมันมีลางนะคุณโดมจากการกระทำจากเหตุการณ์ไม่ผ่านประยุทธ์ก็อยู่ยาวไงเขาบอกแล้วไงเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านอะไรเนี่ยวุ่นวายร่างใหม่ร่างใหม่ประยุทธ์ก็อยู่ต่อม.44 ไปเรื่อยนะอ้าวคุณโด่งนี่มันเป็นการมัดมือชกเลยนะเนี่ยอ้าวก็นี่ครับมัดมือชกมัดมือชกกับประชาชนค่ะก็เนี่ยมันจะไปทางไหนได้นะครับแล้วเรื่องใหม่ๆมันก็ตามมาเรื่อยๆแล้วนะใช่ใช่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมขี้เกียจพูดแล้วก็ว่าพูดมาเยอะแล้วแล้วก๋วยเตี๋ยวริมถนนยังเจ๊งเลยจะไปเอาอะไรกับกิจการใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยเห็นน้องๆที่เขาขายปุ๋ยขายอาหารพืชอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้ผมสบู่ด้วยนะเขาขายสบู่ด้วยนะครับเขาก็ไปสนีไปสนีน้องมันบอกว่าไปส่งไปสนีเดี๋ยวนี้ที่ไปสนีนะคนไม่มีเลยพี่โด่งบอกนี่นะบอกทำไมอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าส่งของอ่ะพี่เดี๋ยวคือเขาขายของในไปสนีเมื่อก่อนจำได้ไหมยุคปีที่แล้วเนี่ยไม่ต้องไงหรอกปีที่แล้วตอนผมอยู่เมืองไทยผมส่งเองเนี่ยต้องรอคิวกันยาวเลยเพราะคนส่งของที่ขายของทางไปสนีมันเยอะแต่น้องบอกเดี๋ยวนี้เงียบหมดเลยครับเงียบหมดเลยครับแล้วก็สบู่ผมก็ช่วยหนุนกันหน่อยก็แล้วกันอย่าเพิ่งเงียบนะเหมือนกันก็จะลำบากกันหมดแล้วตอนทุ่งโด่งพี่ได้ยินมาจากเมืองไทยแย่มากเลยค่ะกิจการเล็กๆขายของแบบยังก็ถงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังของทีเจ๊งเลยบอกเอาเฮ้ยของอยู่ริมถนนยังขายไม่ออกแล้วกิจการใหญ่ๆห้องอาหารรีสอร์ทตอนนี้เอสพีเอสจะไปแล้วนะครับไปแล้วแน่ๆแต่ตอนเนี้ยนะครับอาชีพที่จะอยู่ได้ตอนนี้นี่เขาบำรุงบำมากคือข้าราชการนะนี่เขาก็จะปรับเงินเดือนปรับอะไรกันอีกนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ข้าราชการคือคนที่เป็นพลเมืองนี่ผมบอก yeah. นะครับก็กลับไปอยู่ที่เก่านะก็กลายมาคือเขาพยายามจะบีบให้อาชีพอิสระมันไม่มีผมมองดูเมื่อกี้เนี่ยรัฐมนตรีออกแบบนี้เห็นชัดเจนแล้วนะว่ามันจะเอาประเทศเข้าโครงสร้างแบบไหนนะเป็นฟาสซิสต์เผด็จการยังไงส่วนข้างล่างคำว่าพลเมืองแปลว่าอะไรฮะคือขณะนี้จะเห็นว่าเขาจะบีบอาชีพอิสระนะครับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น SMEs ขนาดนี้มันพังหมดไปเพราะเศรษฐกิจนี่แหละนะครับคือแนวทางของเขาเนี่ยเขาต้องบีบให้เราเป็นแรงงานนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะแรงงานหนึ่งก็คือแรงงานที่เป็นข้าราชการอ้าวงานคุณเข้าข้าราชการไปก็ไปเป็นเครื่องมือเขาเป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศเข้าไปหรือไม่นะอย่าไปคิดเป็นเจ้าของกิจการเองนะก็ไปเป็นพนักงานบริษัทนะครับไปเป็นลูกน้องในบริษัทต่างๆนะครับซึ่งเขาจะกำหนดเงินเดือนขึ้นลงอะไรของคุณให้คุณเป็นตัวจัดปั่นเงินนะครับปั่นไปไหนบริษัทก็ปั่นขึ้นไปหาเจ้าของยอดพ่อค้าผูกขาดไม่กี่รายในประเทศนี้ขณะที่ CP นี่กระจายตัวเองไปทั่วคุณจะหลบเลี่ยงไม่ใช้บริการ CP ในทุกวันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับขณะนี้คุณแล้วเขาจะบีบให้คุณเข้าไปอยู่ในระบบของพ่อค้าผูกขาดซึ่งพ่อค้าผูกขาดเหล่านี้ในที่สุดข้างบนมันก็จะส่งไปให้อามาดนะไอเปมันก็นั่งอยู่เป็นประธานที่ปรึกษาธนาคารกรุงเทพนะซีพีมันก็นั่งสุดท้ายในที่สุดเนี่ยเขาก็บีบให้คุณเป็นนึกภาพออกไหมคนพายเรือนะในท่าพายเรือในสมัยก่อนนะนะหรือไหมคุณก็เป็นแรงงานเข้าใจไหมล่ะคุณเป็นพลเมืองเขาจะบีบให้คุณเข้าระบบปั่นเงินให้เขานะครับส่วนคุณก็เอาว่าเหลือเพียงพอให้พอกินพอนะอย่าให้รวยอย่าให้อะไรมากจะเอาอะไรทั้งหนาเวลาเขาเลี้ยงงูเลี้ยงควายใต้ถุนน่ะเขาไม่เลี้ยงเขาไม่ซื้อทองให้มันใส่หรอกนะครับเพราะว่าให้พอกินอิ่มมีแรงทำงานพอแล้วนี่คือท่าชัดๆที่เต็มครับนะเรากำลังจะสู่เกาหลีเหนือในไม่นานนี้นะถ้าปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนี้นะครับขณะนี้เศรษฐกิจนะครับก็มาเป็นชุดๆแล้วถล่มรัฐบาลประยุทธ์ที่หัวข้อที่3นะระเบิดลูกเก่าแก้ไม่ได้ระเบิดลูกใหม่ก็เริ่มจุดจากนี้ไปไม่มีวันรัฐบาลชุดนี้จะลงจากอำนาจอย่างสวยงามแล้วนะครับก็มีเกาหลีเหนือกับลงอย่างชอกช้ำมี2อย่างถ้าประชาชนไทยยอมก็เกาหลีเหนือถ้าไม่ยอมไอ้ประยุทธ์ทั้งหมดนี่จะพังแล้วก็ลงอย่างย่อยยับครับนะครับเพราะมี2ทางเลือกผมไม่รู้ที่เหลือก็แล้วแต่อนาคตเพราะว่าประเทศไทยไม่ยังผมคนเดียวนะครับขณะนี้เนี่ยผมเตือนไว้ก่อนว่า
ข้างหน้านะฮะหนึ่งเรื่องที่ต้องเจอแล้วคือเรื่องการไม่ให้สายการบินของไทยเนี่ยไปลงในประเทศต่างๆเพราะขณะนี้ล่าสุดนี่ปักกิ่งยอมรับมาแล้วนะคือจำได้นะครับเรื่องที่ว่าเขาไม่ให้สายการบินไทยเราบินนะลงนะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนเนี่ยตอนนี้ไม่ให้ลงแล้วนะครับให้แก้ไขภายใน90วันนะล่าสุดนี่ปักกิ่งออกมาพูดแล้วว่าทำไม่ทันนะจ๊ะนะครับทำไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะบานปลายไปเป็นการบินสากลเขาจะบอยคอตไม่ให้สายการบินไทยเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเหมาลำและขณะนี้บางประเทศอย่างเกาหลีเนี่ยเครื่องบินสายการบินประจำเนี่ยเขาก็ไม่ให้ลงแล้วนะที่เซ็นขณะนี้นะครับแล้วขณะนี้กำลังจะเกิดความเสียหายกับวงการการบินในประเทศของประเทศไทยเนื่องจากอะไรฮะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วปัญหาหลักๆเรื่องนี้ก็คือว่าประจินจันตองและคณะกรรมการการบินพลเรือนนะครับอนุมัตินะครับสายการบินทั้งหมด28สายการบินต่างประเทศและในประเทศ14สายการบินภายใน9เดือนนี่คือปัญหาหลักเลยฝรั่งตกใจมากมึงทำได้ยังไง Amazing Thailand เก่งมากเพราะว่าการตรวจสอบเครื่องบินเนี่ยนะครับมันต้องทำกันอย่างละเอียดไม่มีใครทำได้แบบปักกิ่งนะ9เดือนอนุมัติไปทั้งหมด28บวก14สายการบิน30กว่าโอ้ไม่ใช่30หรอก40กว่าสายการบินรวม2งานเนี่ยนะเก่งมากเพราะตอนนี้เขาไล่แบบอนุมัติใหม่มันทำไม่ทันแล้วก็รับหน้าที่ตาบานแล้วกูทำไม่ทันตกลงความชิบหายก็กำลังจะมาเยือนประเทศไทยสูญเสียรายได้จากสายการบินเขาบอกว่ารวมเกือบ400ล้านนะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอีกเรื่องนึงคือเรื่องประมงนะครับอาหารทะเลเพราะขนาดนี้เนี่ยคือสหภาพยุโรปเนี่ย EU เนี่ยเขาให้เวลาประเทศไทยมานานแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการทำประมงอย่างผิดกฎหมายและปราศจากการควบคุมซึ่งประเทศไทยขณะนี้โดนต่อว่าเรื่องนี้มาก็เป็นที่มาของแรงงานเถื่อนนะครับที่การทำเรือประมงอวนลากนะครับซึ่งเรือประมงเนี่ยตามันขี่มันห่างและลากไปเนี่ยนะครับสัตว์เล็กสัตว์น้อยปะการังพังที่หายหมดไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมอย่างโดยละเอียดนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเขาโดนมาก่อนเขาต้องรีบตัดไทยออกเลยนะครับแล้วเขาก็เอาตัวรอดกันไปขณะนี้ของไทยเนี่ยก็ตั้งแต่ EU เตือนมาเนี่ยนะครับจนวันนี้นะครับผมยังไม่เห็นข่าวของประยุทธ์ใช้ม.44ในการจับผู้ต้องหาพวกไอ้มันรู้อยู่ครับแหมแรงงานเถื่อนประมงไทยไม่รู้เหรอครับประยุทธ์นะครับเหมือนบ่อนปอประตูน้ำมึงไม่รู้เหรอมึงใช้ม.44ทีเดียวก็เรียบร้อยใช้สิครับไอ้อย่างเงี้ยคุณใช้เลยนะมันจะได้ทำให้ EU เขาเห็นว่าเออเนี่ยรัฐบาลไทยเอาจริงกับเรื่องแรงงานเถื่อนใช้ม.44เลยกำหนดให้เรือประมงไทยเนี่ยนะครับเลิกใช้อวนลากนะครับตามกฎของการทำประมงที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ทำลายธรรมชาติไม่ทำลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยแต่สังเกตไหมพี่เซนไอทหารชุดนี้ไม่ทำอะไรเลยกับเรื่องนี้แม้กระทั่งถาปณีไปช่วยมันยังด่าเขาเลยมันปกป้องใครครับเดี๋ยวนี้ผมบอกไงว่าพ่อมันเป็นไอ้ทุนไอ้พวกเนี้ยนะครับทีนี้รู้ไหมครับว่า CP เนี่ยนะครับมีรายได้จากไอ้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยต้นทุนต่ำขนาดไหนพ่อเอาไปทำอะไรรู้ไหมพี่เจ้าเอาไปทำอาหารสัตว์ไอ้ปลาตัวเล็กที่ใช้อวนลากเนี่ยค่ะนี่ครับถ้าเลือกตัวนี้ CP จะมีการเพิ่มต้นทุนจำนวนมหาศาลผมก็สงสัยว่าไอ้ทหารชุดนี้มันแกล้งเงียบเพราะพ่อมันเดือดร้อนมันก็เลยยอมให้ประเทศไทยชิบหายไปเพราะตอนนี้ล่าสุดนะครับวันที่21เมษายน EU เตือนมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่แก้นะเขาจะระงับการนำเข้าอาหารทะเลไทยทั้งหมดเนี่ยมันมีข่าวลือเมื่อครับสงการนี้ใช่ไหมครับผมไม่รู้จริงไม่จริงที่บอก EU สั่งให้เรือไทยหันหัวกลับนะครับซึ่งมันจะเสียหายอย่างน้อยๆนะพี่เซนนะครับประมาณ25,000 ล้านประมาณเรื่องจากการประมงไทยแล้วก็อเมริกาจะตามมาอันนี้จะหนักถามว่า CP เดือดร้อนไหมครับก็ CP ส่งกุ้งขอบเหมือนกันนะไปอเมริกา CP เดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะเป็น CP เดือดร้อนนะแต่โทษนะมันชอบครับไม่รู้ไหมทำไมอ่ะขนาดนี้มันชอบมากนะ CP ครับเพราะมันทุนหนาพี่เซนครับขนาดนี้บริษัทเล็กบริษัทน้อยนะเห็นไหมฮะซุปเปอร์มาร์ทอะไรต่างๆนี่เจ๊งนะครับไอ้โลตัสเนี่ยเจ๊งเท่าไหร่เลยอ่ะนะครับเพราะเศรษฐกิจไทยมันเป็นแบบนี้ค
คนอื่นไม่ชอบไอ้คนเงินหนามันชอบทำไมรู้ไหมครับพอเจ๊งมันกว้านซื้อครับพี่เสร็จนี่เป็นโอกาสที่ดีจะขยายปีกตัวเองและขณะนี้มันเอาใหญ่แล้วพี่เห็นไหมมันทำทุกอย่างแล้วเนี่ยครับในเวลานี้เป็นโอกาสดีมันจะขยายปีกคุมประเทศไทยหมดเลยครับในเวลาที่เงียบๆตรงเนี้ยในเวลารัฐประหารตรงเนี้ย CP ขยายตัวใหญ่เลยนะครับซื้อกิจการแค่ทุกวันเยอะเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วในสภาพเนี้ยไอ้เจ้าสัวตาตีนี่มันโทษนะไอ้นี่มันไม่ใช่คนไทยมันคุกไทยแล้วไม่ชักเลยที่เห็นแล้วคนจีนมันคนไทยที่ไหนครับไอ้นี่มันนอมินีจีนครับใช่แล้วชาวเมืองไทยเนี่ยนะมันเป็นเมืองขึ้นของจีนผ่านระบบเศรษฐกิจแบบนี้ครับโดยรัฐบาลทหารหานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเข้าใจนะอันนี้แหละครับแล้วก็ผมเตือนว่าประมาณปลายปีหลังนะครับตอนนี้อย่างนึงที่ว่าจะเจอระเบิดลูกใหม่ที่เขาจะเจอก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งตัวขึ้นมานะครับอเมริกา IMF นี่เตือนธนาคารต่างประเทศทุกประเทศแล้วนะครับบอกให้รักษาระดับเงินเฟ้อเอาไว้ให้ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะครับของเราผ่อนไปแล้ว1รอบตอนนี้มีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.75 แล้วนะจะลงมาอีกธนาคารถ้าลงมาอีกธนาคารแย่ครับถ้าลงดอกเบี้ยลงมาอีกรายรับหายรายตอนนี้เงินกู้รายรับหายหนักเข้าอีกนะกำไรหายหนักตอนนี้หายหนักแล้วแล้วไอ้เงินที่กู้ไปธนาคารจะเจ๊งไม่เจ๊งไอ้นี่เสียเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะตรงนี้มันลำบากนะธนาคารไทยจะมาลดดอกเบี้ยลงมาอีกเนี่ยนะมันลำบากเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าเงินดอลลาร์แข็งเขาเตือนประเทศอื่นเขาลดได้อเมริกามันกำลังเล่นกับจีนตอนนี้พี่ท่านครับตอนนี้อเมริกาก็กำลังซื้อของจีนในราคาถูกไงเนาะฮะมันก็เล่นแบบนี้ก็ยันดอลลาร์แข็งเอาไว้ทั้งๆที่มันเศรษฐกิจดีแล้วเสร็จดอลลาร์มันแข็งมันไม่แทรกแซงเลยนะปล่อยให้แข็งอย่างนั้นอ่ะประเทศไทยเงินบาทเราผูกกับค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งตามด้วยพอเงินไทยแข็งหนักเข้ากว่านี้การส่งออกที่เป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะครับที่มันแก้ไม่ได้เศรษฐกิจวันนี้แก้ไม่ได้เพราะมันแก้การส่งออกไม่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์เงินบาทแข็งส่งออกจะหนักกว่านี้อีกครับพี่เซนครับเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเจอมรสุมอีกรูปนะนะนี่คือเศรษฐกิจโลกอีกอันหนึ่งเขาเตือนแล้วตอนนี้มีการเตือนมาแล้วนะครับมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งชื่อมาร์ตินอาร์มสตรองนะครับอันนี้เป็นอดีตประธานที่ปรึกษาบริษัทปรึกษาทางการเงินและการลงทุนนะครับก็มีการพัฒนาโมเดลต่างๆแล้วเขาวิเคราะห์ในรอบ30ปีมานี่นายคนนี้ทายถูก 100% หมายความไม่เคยผิดเลยในการวิเคราะห์ของเขานะครับเขาทำนายเหตุการณ์วิกฤตมาแล้วในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นอเมริกาล่มสลายปี1987ฟองสบู่เศรษฐกิจญี่ปุ่นแตก1989แฮมเบอร์เกอร์วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะฮะปี1998ที่ผ่านมาเนี่ยไอ้นายคนนี้วิเคราะห์ได้หมดแล้วขณะนี้ออกมาพูดกับนะครับออกมาพูดแล้วบอกว่าจะถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่อีกครั้งในรอบ 8.6 ปีคือเกิดขึ้นราวๆเดือนกันยาตุลาคมของปีนี้ครับและจะหนักกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โทษทีปี2007จะหนักกว่าอีกนั่นคือยุคอภิสิทธิ์นะจะหนักกว่านั้นและจะกระเทือนเศรษฐกิจโลกแล้วแน่นอนเศรษฐกิจไทยที่งอนแง่นอยู่ตอนนี้ครับตุลากันยากันยาตุลานะครับจะเป็นอย่างไรอันนี้คือระเบิดทางเศรษฐกิจที่รอให้ไอ้ทหารหลงยุคนี่มันทำงานอยู่นะครับครับอ้าววันนี้ก็ผมก็มาเลยเวลามา10นาทีแล้วนะครับคือคุณดงคะพี่ไม่รู้นะคุณดงคิดมีความรู้สึกเหมือนพี่ไหมว่าตอนนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดสำหรับประชาชนแบบเราๆกันเนี่ยรัฐธรรมนูญค่ะถ้ารัฐธรรมนูญอันนี้ผ่านไม่รู้นะความรู้สึกพี่จบเลยค่ะจบครับสู้ที่เราต่อสู้กันอยู่เนี่ยจบแล้วคนที่มีอาชีพแบบเขาเรียกอะไรนะฮะแบบที่อิสระค่ะขายอิสระนะฮะยากเลยค่ะที่เขาเรียกอะไรนะที่คุณดงพูดตะกี้เนี่ยลืมภาษานั่นไปแล้วเอสเอ็มอีเอสเอ็มแอลครับค่ะลืมไปเลยคุณดงอาชีพที่คนมีเงินน้อยๆจะไปลงทุนทำอะไรกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันอิสระไงตอนนี้ก็จบเลยสิไม่รู้อ่ะฟังแล้วคิดกันเอาเองนะคนที่อยู่เมืองไทยอ่ะถ้าคุณคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้ผ่านไปแล้วพวกคุณอยู่กันได้ก็ต้องแล้วแต่พวกคุณแล้วล่ะนะฮะแต่ถ้ารัฐธรรมนูญนี้ไม่ผ่านจะทำยังไงกัน
เราจะทำยังไงกันคือต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ฟังผมว่าติดตามรายการคนที่เราฟังในแฟนรายการในสังกัดเมืองมาเยอะนะครับลองวิเคราะห์กลับไปว่าผมพูดหลายครั้งว่าจุดเปลี่ยนของประเทศไทยวันนี้มันสืบเนื่องมาจากอดีตตั้งแต่2475ต้นมานะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยมีการปฏิวัตินะฮะประเทศไทยกันใหม่แต่ว่ามันปฏิวัติไม่เสร็จนะครับจุดตรงนั้นมันทำให้เกิดการไม่ลงตัวนะก็คือมันเกิดสภาพรัฐราชการขึ้นมาตรงนั้นนะครับก็คือเมื่อก่อนนี่อำนาจสูงสุดคือพระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะก็อย่างน้อยก็ยังมีคนที่เป็นหลักอยู่ตรงนั้นแล้วข้างล่างก็เป็นบริหารอำนาจกันไปแต่2475นี่คือตัดพระมหากษัตริย์ออกไปปั๊บเนี่ยนะก็เกิดการเรียกว่าอำนาจเนี่ยมันชิงขึ้นมาเป็นใหญ่นะหลายๆกลุ่มจากที่เคยเป็นน้อยเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นมาเป็นใหญ่นะแล้วเริ่มเป็นใหญ่ปั๊บมันก็เหมือนไม่มีพอลูกเต้าไม่มีพ่อมีแม่มันก็แตกกันหมดนะครับก็กลายเป็นตั้งตัวเป็นใหญ่กันเยอะแยะแล้วก็ฟัดกันมาจนถึงปัจจุบันจนหาดุลอำนาจไม่เจอนี่คือปัญหาของประเทศไทยมาหลายสิบปีแล้วนะครับนี่ที่ผมคิดนะจนในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มันก็ยังลงล็อกนี้อยู่ไอ้กลุ่มอมาตย์ที่คิดแบบโบราณเนี่ยนะครับมันก็ยังคิดของมันอยู่อย่างนั้นนะครับต้องการกระชากประเทศเราให้กลับไปอยู่ในอำนาจก็ที่มันถนัดในสภาวะแวดล้อมที่มันถนัดนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าแนวทางแก้ปัญหาประเทศไทยเนี่ยนะครับอาจารย์เกษียณเนี่ยเขียนไว้ในมติชนว่ามี 3-4 แนวทางที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าแปลว่าจะสำเร็จนะ4แนวทางที่จะทำเลือกเอาอันไหนที่มันดีที่สุดนะ1ใช้แนวทางพระเดชของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์คือใช้พระเดชเลยกดขี่ประชาชนอย่าให้มันแตกแล้วก็คือพอมันแตกปั๊บมันมีข้าราชการอื่นๆที่คอร์รัปชันคุมกันไม่อยู่อะว่าอย่างนั้นอะแม้กระทั่งไอ้รัฐบาลชุดนี้มันก็คุมไม่อยู่เดี๋ยวจะประยุทธ์เดี๋ยวจะประวิตรไม่รู้ใครนายใครไอ้นั่นกินไอ้นู่นโดนก็เละกันหมดนะคอร์รัปชันเกิดขึ้นเต็มไปหมดเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่มีหัวปั๊บเนี่ยข้างล่างก็แตกเป็นเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นก็บอกวิธีทางแก้เนี่ยนะครับถ้าจะรวบประเทศเขาหนึ่งแนวทางของจอมพลสฤษดิ์ก็แปลว่าใช้อำนาจสูงสุดแล้วบังคับกดทุกคนเลยจบข่าวไม่ต้องคอร์รัปชันปุ๊บประหารเลยอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็จะเหลืออำนาจเดียวแต่ว่าอำนาจเดียวก็คือเผด็จการนั่นแหละเต็มที่มึงกล้าใช้ไหมเอาแบบนี้แล้วจะไปรอดไหมก็คิดเอาในเวลานี้นะสองจะใช้แนวทางของอำนาจนำของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่นะครับก็คือเป็นการใช้อำนาจโน้มน้าวนะฮะก็สร้างจิตสำนึกอะไรอะไรอย่าโกงกันนะอะไรเงี้ยเห็นแก่ในหลวงก็อย่าทำอะไรเงี้ยก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็จะทำให้อำนาจรวบอยู่ที่จุดเดียวเหมือนกันนี่อาจารย์เกษียณมีความเป็นแบบนี้นะครับแนวทางที่3แนวทางของเศรษฐกิจนะครับน่าจะเป็นแนวทางของทักษิณนี่แหละนะครับคือใช้พลังการตลาดจูงใจให้คนมาแสวงหากำไรก็คือการเป็น SME ใช่ไหมก็จะลดอำนาจข้าราชการลงทำให้ข้าราชการนั้นกลับมารับใช้ประชาชนและสุดท้ายประชาชนก็จะกลายเป็นผู้นำแล้วนำการแข่งขันอย่างทุนนิยมอย่างเสรีนะครับก็ทำให้คนเนี่ยมุ่งไปสู่การสร้างกำไรและในสุดกำไรนั้นมาส่งเสริมภาษีประชาชนภาษีก็นั่นก็คือบำรุงประชาชนนั่นแหละเพื่อเสร็จนะแนวทางนี้แนวทางนี้นะครับบวกไปด้วยการบำรุงประชาธิปไตยให้เต็มที่ก็คือลดอำนาจข้าราชการกระจายอำนาจออกไป2อันนี้บวกกันนะครับทำให้เกิดแรงจูงใจทั้งด้านการตลาดทุกคนก็ทำมาหากินนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีก็จะแล้วก็ลดอำนาจข้าราชการผูกขาดลงกระจายอำนาจไปสู่ประชาชนก็ได้เหมือนกันทั้งหมด3วิธีนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้รัฐบาลนี้มันเลือกใช้ทางไหนที่ลองดูนะครับนะครับที่มันใช้ม.44 นะครับมันคิดว่ามันจะใช้แนวทางของสฤษดิ์ธนรัตน์สำเร็จนะครับเพราะแนวทางที่2ขณะนี้ในหลวงท่านก็ปรับพระประชวรนะครับเนี่ยส่วนแนวทางที่3มันไม่เอาสรุปมันก็เหลือแนวทางสฤษดิ์อย่างเดียวครับโอ้พี่คิดไม่ตกเลยค่ะเรื่องปัญหาในประเทศไทยคุณโดงเพราะมันยิ่งบานปลายอ่ะยิ่งบานปลายแล้วก็ดูแล้วเขาสร้างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาจากที่คุณดงอ่านเขาไม่ค่อยมีเยื่อใหญ่กับประชาชนที่ด้อยอ่ะที่ด้อยอ่ะคุณดงมันดูแล้วมันคิดถึงประโยชน์ของทางฝ่ายพวกเขาทั้งนั้นเลยอ่ะที่คุณดงอ่านมาให้พี่ฟังอ่ะนะคะคือพวกนี้มันอยู่ไม่รอดนะครับ
ในแนวทางการแข่งขันอย่างเสรีที่ก็เห็นนะฮะใช่ตลาดไหมพวกนี้ตลาดไหมที่จะดูมันทำงานนี่ค่ะมันถ้าเป็นการแข่งขันเสรีมันอยู่รอดไหมไม่ได้ครับมันจะอยู่ที่โหลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางมันก็คืออย่างนี้แหละมันก็จะมีทรัพย์สินมีอำนาจแล้วเอาอำนาจมาหารัฐประทานคันจะไปแข่งขันกันเสมอภาคก็ไม่มีปัญญาคุณดงเป็นไปได้ไหมว่าพี่เขารู้สึกคิดเอานะว่าเขาต้องการอยู่โดดเดี่ยวเหมือนอย่างเกาหลีเหนือนะคะเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นเข้ามาวุ่นวายหรือมาชี้นิ้วกับเขาคือประเทศอื่นมาวุ่นวายได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านเขาห้ามไปค้าขายกับประชาชนข้างล่างคือทุกอย่างต้องผ่านทั้งสรุปค่ะเข้าใจไหมครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรฮะรวมเอเชียเนี่ยคุณดงคิดเหรอก็คิดไหมก็รวมได้แต่ว่าต้องผ่านทั้งไงเขาถึงบอกว่าประเทศนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวถ่วงโดยวิธีคิดเนี่ยคือไดโนเสาร์อย่างที่ผมบอกไอ้ตอนเนี้ยมันเหมือนอะไรฮะไดโนเสาร์เนี่ยมันปลาเนี่ยมันหลงน้ำนะครับน้ำมันจะเปลี่ยนน้ำจืดมันอยู่ไม่รอดนะครับไม่รู้นะคุณโด่งพี่คิดว่าเขาคงไม่อยากจะร่วมด้วยอ่ะประเทศไทยเราอ่ะเพราะถ้าร่วมไปแล้วก็เป็นศูนย์เอเชียเหมือนศูนย์ EU เนี่ยค่ะอยู่ในคอนโทรลของทุกประเทศเลยค่ะครับคุณจะทำนอกเหนืออย่างนี้ไปไม่ได้เพราะคุณอยู่ใน EU อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต่างคนต่างคอนโทรลกันให้ทำไปถูกจำลองของทำกันค่ะใช่ไหมฮะดูเขาทางอาเซียนดูท่าทางเขาจะเว้นประเทศไทยเอาไว้หน่อยนะเขาจะคบกันเองแล้วประเทศไทยเขาก็รอคือตอนนี้ศูนย์กลางอย่างเช่นศูนย์กลางการคมนาคมเนี่ยแทนที่เป็นเมืองไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่ลาวแล้วถ้าพิจารณาจากเส้นทางคมนาคมหรือศูนย์กลางคมนาคมของอาเซียนที่เขาเคยวางไว้ว่าไทยเป็นศูนย์กลางแล้วย้ายไปลาวเนี่ยเราก็พอจะมองเห็นว่าเส้นทางรถไฟอันนั้นอ่ะมันวิ่งอ้อมประเทศไทยไปแล้วนะครับก็รู้แล้วโดนวางแผนไปก็รู้ได้เลยค่ะรู้ได้เลยเพราะพี่ส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวพี่ว่าเขาคงไม่อยากจะร่วมด้วยหรอกไทยเราอ่ะคือมันร่วมเราวุ่นวายคืออย่างเงี้ยระบบเนี่ยมันหมายถึงว่าการรวมอาเซียนมันเหมือนเปิดประเทศนะมันเหมือนทุกประเทศเป็นประเทศเดียวกันใช่ไหมก็เหมือนอีกใช่ไหมพี่มันจะคล้ายๆประเทศเดียวกันคือมันจะเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจไม่มีกำแพงภาษีนั่นคือทำให้ประชากรเนี่ยคือตัวหลักๆเนี่ยคือประชากรผมบอกแล้วว่าในระบบเสรีนิยมทุนนิยมสมัยใหม่นี่นะครับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดอย่างผมบอกว่าค้าขายให้เป็นเนี่ยนะครับอย่าไปดูตรงเม็ดตรงลูกมะม่วงไปดูตรงต้นมะม่วงก็คือคนน่ะนะครับคนมีเงินในกระเป๋าคุณเอาคนไว้ไม่มีจนนะครับนึกออกไหมเหมือนปลูกมะม่วงไม่ต้องกลัวไม่มีมะม่วงกินล่ะทีนี้มันมองเรื่องทรัพยากรบุคคลนี่เป็นหลักนะครับสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยประเทศไหนมีประชากรเยอะจะได้เปรียบมีกำลังผู้บริโภคเยอะอย่างจีนอย่างอินเดียขนาดนี้นะเขาได้เปรียบทีนี้การรวมประเทศเข้าเนี่ยมันไม่ใช่การรวมแผ่นดินแต่มันเป็นการรวมประชากรเข้าด้วยกันนั่นหมายว่าทุกคนต้องใช้เงินสกุลเดียวกันนะใช้ระบบเศรษฐกิจเดียวกันแล้วเงินมันหมุนโตนะแล้วก็ทำให้มีกำลังบริโภคเยอะขึ้นนะครับนั่นแหละครับคือการรวมตัวนี่หลักสำคัญเพราะนั้นถ้าประเทศเราเนี่ยมันเล่นเอาประชาชนไปเป็นพลเมืองหมดแล้วก็รวบมาไว้ที่กูคนเดียวแล้วกูค่อยจ่ายใครก็จะไปร่วมกับมึงนะฮะมันจะไปได้ยังไงมันต้องเริ่มกันคืออำนาจมันต้องมาจากข้างล่างมันต้องเกิดการกระจายอำนาจกันอย่างมโหฬารเนี่ยเพราะระบบใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถจะรวบอำนาจได้นะครับมันต้องกันจะอย่าง KFC อย่างเงี้ยมันจะเปิดทั่วโลกแล้วมันรวบอำนาจอยู่ที่เจ้าของมันที่อเมริกาคนเดียวนี่นะมันบริหารได้ไหมเสียมลองคิดดูมันจะไปทั่วโลกมันจะไปหาได้หมดไหมคอร์รัปชันมันตรงไหนมันจะคุมได้หมดไหมเป็นไอ้ระบบประยุทธ์เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่สามารถจะบริหารระบบใหญ่ได้ครับถ้ามึงบริหารค่ายทหารอะไรของมึงพอได้นะครับแต่บริหารประเทศเนี่ยมันไม่ได้มันใหญ่กว่าที่เนี่ยทุกวันนี้ประยุทธ์วิ่งหนูจับแมวทั้งประเทศนะงานเยอะมากมันไล่ไม่หมดนะเพราะนั้นต้องใช้ระบบในการจัดการตัวเองนะครับต้องกระจายอำนาจย่อยเป็นบริษัทเล็กๆก็คือท้องถิ่นอย่างที่ทักษิณทำนั่นแหละกระจายลงไปนะกระจายงบลงไปให้เล็กๆลงไปในท้องถิ่นให้เขาบริหารกันไปแล้วก็เป็นระบบเรียมิตขึ้นมามันจะต้องเป็นระบบอัตโนมัตินะครับมันจะใช้ระบบแมนนวลอยู่แบบไอ้ประยุทธ์นี่ไม่ได้มันไม่ทัน
มันวิ่งกันตายแล้วครับนะครับมันต้องอัตโนมัติแล้วก็คือทุกคนต้องทำงานนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอตรงนี้ก็คือต้องเป็นประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นประโยชน์ส่วนคนเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวขอพี่ถามคุณโด่งบ้างที่คุณโด่งคิดมาแล้วพี่เขาข่าวแล้วก็ติดตามข่าวมาจนถึงบัดเนี้ยตัวคุณโด่งเองคิดยังไงคะผมคิดแบบเรื่องอะไรพี่อนาคตประเทศไทยนะครับอนาคตเนี่ยตั้งแต่ถ้ารัฐธรรมนูญเกิดเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญเกิดเนี่ยประเทศชาติเราและการต่อสู้ของเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยไปยังไงกันเนี่ยสำหรับพี่ว่าคือยังไงก็ตามเนี่ยผมยังเชื่อนะครับในทฤษฎีของการวิวัฒนาการมนุษย์นะครับซึ่งการวิวัฒนาการมนุษย์เนี่ยมันจะวิวัฒนาการไปตามคันลองของมันแล้วในที่สุดเนี่ยพอมีมนุษย์หลายคนก็เป็นวิวัฒนาการทางสังคมซึ่งมันจะประคองกันไปนะฮะประคองกันไปเป็นชุดๆกันไปไปพร้อมๆกันหมดนะครับเพราะหลักการของวิวัฒนาการทางสังคมมนุษย์ในขณะนี้เราล้าหลังกว่าประเทศอื่นเขามากมากแล้วนี่เห็นครับมากมากเลยล่ะผมบอกให้ทีนี้ไอ้คนที่มันทำวันนี้มันพยายามฉุดถอยหลังเนี่ยนะครับตามหลักการของโลกหลักการทางธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรเจริญถอยหลังนะนี่เป็นไม่มีครับเพราะถ้ามันเจริญถอยหลังพังครับมันพังครับมันอยู่ไม่ได้นี่หลักการทางธรรมชาติเพราะหลักการตรงนี้ผมเชื่อว่าในที่สุดประเทศไทยจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแต่คำถามสำคัญเนี่ยคือเมื่อไหร่นานแค่ไหนเท่านั้นเองเพราะหนังกระติกตัวนี้จะยืดไปได้แค่ไหนไม่มีใครตอบได้ในเวลานี้คุณโด่งว่าแล้วก็กระบวนการปฏิวัติประชาชนเนี่ยที่เกิดครับนะครับถ้าเราพูดถึงกระบวนการปฏิวัติมันมีสองแบบนะครับแบบแรกคือปฏิวัติเรียกว่าใช้กองกำลังนะครับใช้คนไม่มากหรอกแต่ก็ต้องมีการจัดตั้งมีการใช้อาวุธนะครับซึ่งการปฏิวัติคิวบาอย่างนี้เป็นต้นปฏิวัติเหมาเจ๋อตุงอย่างนี้นะหรือว่าโฮจิมินห์ในยุคนึงเนี่ยมีการปฏิวัติแบบนี้ทีนี้การปฏิวัติอีกแบบคือการลุกขึ้นมาของประชาชนนะโดยพร้อมกันซึ่งดูเหมือนจะเป็นการปฏิวัติสมัยใหม่สมัยนี้ไม่ว่าตูนิเซียลิเบียอะไรก็แต่นะฮะก็สอดคล้องกับโลกทุนนิยมสมัยใหม่นะซึ่งไอการปฏิวัติประชาชนเนี่ยมันอาจจะมีไม่ได้เป็นการปฏิวัติโดยใช้อาวุธนะครับแต่อาจการสูญเสียได้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ต้องมีนะครับแต่ว่าเป็นการปฏิวัติที่ใช้วิวัฒนาการทางสังคมนะครับใช้ความเป็นธรรมชาติซึ่งไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นตอนไหนและขณะนี้ผมบอกว่าปัจจัยมันพร้อมอ่ะนะขณะนี้ผมเชื่อว่าปัจจัยการปฏิวัติประเทศไทยมันไม่เคยมีจัดชนีชี้ชัดมากมายขนาดนี้นะครับแล้วว่ามันพร้อมมันบิดเกลียวจนจัดที่สุดแล้วผมว่าประชาชนไทยเขาจะอดทนนะครับเขาจะกลัวกันได้นานแค่ไหนเพราะพี่เซมรู้ไหมธรรมชาติของความกลัวเนี่ยนะครับเมื่อมันมีมาก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 นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังใช่ใช่พอเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังคราวนี้มันไม่กลัวแล้วนะพี่เซมพอไม่กลัวปั๊บเนี่ยมันเหมือนน่าจะรอมีอะไรประทุหน่อยเดียวนะครับแล้วผมเชื่อวันนี้ทั้งประเทศไทยถ้ามีสักหมื่นคนออกมาพรึบเดียวนะเชื่อผมไหมเยอะเลยพรึบจะหมื่นคนนะรับรองกลายเป็นแสนในเวลาไม่นานใช่ใช่แล้วจะกลายเป็นล้านสองล้านสามล้านเผลอๆห้าหกเจ็ดแปดล้านเลยนะเพราะขนาดนี้คนที่เดือดร้อนกับไอ้ประยุทธ์นี่นะค่ะไม่ใช่น้อยๆแต่เขารอประชานวนอยู่เขารอชนวนใช่พันคืออื่นคนแรกเนี่ยทำยังไงใช่ใช่คือถ้ามีตรงเนี้ยเรียบร้อยครับหมื่นคนในประยุทธ์เขาไม่อยู่ภายในแป๊บเดียวแล้วค่ะต้องใช้เวลาเร็วเลยที่จะออกไปสมทบเร็วเลยค่ะตรงเนี้ยแหละพี่คิดว่าถ้าเป็นรูปนี้นะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นรูปนี้นั่นแหละเป็นการบ่งบอกว่าประชาชนไม่ยอมแล้วนะไม่ใช่ว่าพวกเขากันเองลงเอยกันเองแต่ประชาชนมีหน้าที่รับฟังอย่างเดียวอหอหมกด้วยแต่ถ้ามาในลักษณะนี้แล้วเขาจะรู้ฮะว่านี่แหละประชาชนแล้วเขากลัวมากเลยค่ะพี่เซมรู้ไหมว่าสมมตินะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดความขัดแย้งนะกับพรรคการเมืองนะครับเนี่ยมันพรรคการเมืองขัดแย้งแน่นอนแล้วก็มองว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะและตรงนี้เป็นจุดที่ทางฝ่ายมันระวังนะมันกลัวตรงนี้มากกว่าประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหมื่นคนแรกที่ผมบอกเนี่ยมันสามารถระดมโดยสสแพงไม่กี่คนเองครับนะเพราะนั้นตรงนี้แล้วที่เหลือมันก็คือประชาชนแล้วเพราะนั้นถ้าขัดแย้งกับพรรคการเมืองวันนี้หมอนะพรรคเพื่อไทยวันนี้คุณทักษิณก็เบรกเอาไว้นะเขาไม่ยุ่งนะเขาปล่อยนะก็เลยไม่มีใครทำอะไรแต่ถ้ามันทนไม่ไหวขึ้นมาจริงๆก็เผื่อชูวิทย์นี่แหละ
นะไม่แน่นะหมื่นคนไม่ยากหรอกครับคะแนนเสียงก็เป็นแสนเป็นล้านนะหมื่นคะแนนเสียงนี่เขตเดียวเองนะก็รวมๆมาแล้วเอามาคนละพันนะสิคนเองสอสิบเพราะว่าถ้ามารูปนี้นะฮะใช่เลยคุณโดงนั่นแหละประชาชนต้องเป็นใหญ่ในประเทศค่ะครับแล้วพอหมื่นแล้วอย่านอนอยู่บ้านอีกนะไม่มีนอนแล้วพี่เชื่อคนนี้ผมคุยทุกคนบอกเอาเลยเอาเมื่อไหร่อ่ะนี่ทุกคนพร้อมเนี่ยคำถามคือเมื่อไหร่ถ้าออกไปอย่างเงี้ยคุณโดงเชื่อเลยค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยค่ะม้วนเดียวจบด้วยแล้วเงื่อนไขเอาง่ายๆเลยครับเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้ค่ะศูนย์มาใช้แล้วก็ตั้งเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เลือกตั้งภายใน3เดือนลุงดีเกิดพี่ก็ภาวนาตอนนี้พี่บอกตรงๆนะคะว่าเรื่องการเมืองอะพี่ไม่รู้จะคุยอะไรพูดอะไรแล้วค่ะแต่เพราะพี่รอเรื่องรัฐธรรมนูญค่ะว่าออกมารูปไหนแต่ถ้าออกมารูปนี้ใจพี่บอกอย่างเดียวค่ะถ้าไม่มีการถ้าเขาออกเป็นทางการแล้วเริ่มใช้จบเลยพี่จบตัวพี่เองเลยค่ะพี่จบตัวพี่เองเลยแต่ว่าถ้าไม่ยอมมีการคว่ำบาตรกันกับไอ้รัฐธรรมนูญชุดนี้หรือประชาชนออกไปอย่างที่เราว่าเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดด้วยประชาชนค่ะออกไปว่าไม่ยอมค่ะแล้วพี่ว่ามันต้องมีที่จะออกไปอย่างเร็วๆด่วนๆไปสมทบเยอะเลยค่ะไปสมทบเยอะแล้วเมื่อนั้นน่ะก็จะเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าด้วยประชาชนที่เขารู้แล้วที่เขาไม่เคยเห็นหัวประชาชนคราวนี้เขาจะเห็นหัวประชาชนค่ะแล้วมีความหมายมากในการเปลี่ยนแปลงค่ะพี่มีความหวังอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองเรื่องงานนี้ทั้งสลิ่มทั้งเสื้อขาวทั้งอะไรผมว่าออกมาหมดแล้วออกหมดค่ะออกหมดค่ะออกหมดก็ช่วยกันนะประเทศไทยไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งไปเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ถึงแม้เราจะเหน็ดจะเหนื่อยกันมากใช่ไหมแต่ว่าก็สำนึกอยู่ตัวเองเหมือนกันว่าเราคนเดียวเราเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้นะคะเอาละคุณโดงขออยากเรื่องสบู่ก่อนครับก็ก่อนจบวันนี้ขอบคุณนะพี่เจมส์ก็ตอนนี้ผมมีข่าวมิสดีเขาออกสบู่มาที่มันเป็นสบู่เนเชอรัลนะเชียร์บัตเตอร์พี่ดินเคยได้ยินไหมเชียร์บัตเตอร์คือมันจะเป็นรายละเอียดมันจะเป็นสมุนไพรหมดนะครับทั้งหมดเลยไม่มีสารเคมีเลยนะครับเป็นสบู่สมัยใหม่เป็นสบู่เกรดส่งนอกอ่ะคือเดี๋ยวนี้คนต่างประเทศเขานี่ใช้นิยมใช้สบู่ก้อนเยอะนะครับแล้วก็เชียร์บัตเตอร์เนี่ยเป็นส่วนผสมที่เป็นที่ฮิตมากเลยนะในช่วงหลังก็มีเป็นมาจากกาหน้านะไอ้ตัวเนี้ยต้นมาต้องมาต้นที่กาหน้าเป็นเมล็ดนะแล้วมาสกัดเป็นเชียร์บัตเตอร์แล้วมีคุณสมบัติในการสร้างความชุ่มชื้นบำรุงผิวอย่างดีทุกก้อนของมิสดีเนี่ยมีเชียร์บัตเตอร์หมดนะครับเป็นสบู่เกรดนอกใช้ได้ทุกผิวนะผิวหน้าสบายเลยครับไม่ต้องไปกังวลเลยผิวตัวก็ราคาไม่แพงขนาดว่าใช้ถูตัวไม่ได้ซื้อไปก้อนเดียวถูหน้าถูตัวก้อนเดียวนะประหยัดไม่ต้องไปซื้อสบู่ขวดนึงไอ้ครีมล้างหน้าอีกก้อนนึงไม่ต้องฮะสบู่นี้ก้อนเดียวแล้วก็มีไอ้สบู่มะกรูดนะของผมนะมี5มันมี5ชนิดนะมีถ่านนะมีตะไคร้ผิวส้มเนี่ยผิวขาวนะทั้งกับผิวขาวฐานเนี่ยทำความสะอาดดีมากคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็บอกว่าผิวใช้แล้วทำความสะอาดน้ำลึกเพราะว่าฐานมันจะดูดซึมสารพิษกาแฟนะรสกาแฟเนี่ยเป็นผสมกาแฟเนี่ยจะทำให้เกิดการลดเซลลูไลท์นะใครที่เป็นเซลลูไลท์เนี่ยกาแฟเนี่ยเขาถูกกันมากเลยนะใช้ไปเรื่อยๆจะลดนะแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นก้อนสีแดงอันนี้เป็นวายแดงนะครับอันนี้สำหรับคนไม่มีริ้วรอยหรือเสี่ยวย่นไม่ต้องไปทำดีถมดีตอกนะใช้ธรรมชาตินี่แหละใช้เวลานิดนึงนะลดรอยหิวเสี่ยวย่นนะครับเป็นดีถอกผิวอย่างดีนะครับอีกตัวนึงคือสบู่มะกรูดอันนี้เขาเรียกว่ามีเชื้อหมองมะกรูดฆ่าเชื้อราอะไรพวกที่ชอบเล่นกีฬานะผิวหนังมันเชื้อราแบบคล้ายๆอาจจะมีอะไรอะเล่นกีฬาเยอะเหงื่อใครเนี่ยใช้ก้อนสีเขียวนี่ดีแล้วไอ้ก้อนสีเขียวนี่เหมาะกับท่านน้องๆผู้ชายนะที่ชอบความสะดวกสบายอย่างผมไม่ชอบก้อนสีเขียวนี่ไม่มาขูดเนี่ยเพราะอะไรพี่เซมมันสระผมได้ด้วยนะสระถูหน้าถูตัวก้อนเดียวจบเลยครับสระผมแล้วใช้ได้เหมือนแชมพูเลยนะสระเพียงแต่ว่าพอสระผมแล้วเนี่ยก็ต้องใช้คู่กับครีมนวดนะฮะใช้อย่างเดียวไม่ได้ก็ใช้ต้องใช้ครีมนวดเพราะปกติแชมพูก็ต้องใช้ครีมนวดนะครับเพราะฉะนั้น
ห้าก้อนเนี่ยเหมาะสำหรับครอบครัวผมออกแบบมาห้าก้อนเนี่ยเหมาะสำหรับคุณแม่คุณพี่สาวนะอาจจะชอบผิวขาวคุณน้องชายเล่นกีฬาหน่อยก็ตะบูมะกรูดนะฮะคุณพ่อเนี่ยหรือคุณแม่เนี่ยชอบคุณแม่จะลดรอยเหี่ยวย่นก็ใช้ไวน์แดงสีแดงนะคุณพ่อเนี่ยก็อาจจะชอบสีดำนะล้ำความสะอาดล้ำลึกและคนที่เป็นสิวเนี่ยสบู่ถ่านนี่สุดยอดทั้งหมดทั้งชุดนี่มี5ก้อนจะเลือกซื้ออย่างไรก็ได้แต่ว่าซื้อครั้งหนึ่ง5ก้อนมันจะประหยัดค่าส่งนะฮะมันจะประหยัดค่าส่งทำไมจะมีกล่องนึง340 บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับคุณภาพนะไม่แพงเลยกี่ก้อนนะคุณโด่งกล่องนึงอ่ะ5ก้อน430 บาทนะครับอันนี้รวมค่าส่งต้องขออนุญาตด้วยเพราะค่าส่งเนี่ยมันรวมไม่ไหวจริงก็ต้องเข้าใจก็มีค่าส่งอีกค่า ENS ก็70 บาทรวมแล้วกล่องประมาณ500 บาทนะครับก็โทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่0923841222นะครับอันนี้มีข่าวดีก็มาบอกท่านผู้ฟังครับนะครับก็กันนะครับขอนั่นอีกครับขอเรื่องปุ๋ยด้วยค่ะไม่ใช่ปุ๋ยพี่เซนครับอย่าไปเรียกปุ๋ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารอันนี้สบู่ค่ะแต่เดี๋ยวจบเรื่องสบู่พี่ขอเรื่องปุ๋ยด้วยไม่ใช่ปุ๋ยฮะเพราะอันนี้เป็นอาหารเสริมพืชนะพี่จะไม่ใช่ปุ๋ยนะพี่เรียกงั้นพี่เรียกผิดเป็นอาหารเสริมนะครับก็จะก็เรียกว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับเสริมอาหารให้พืชเนี่ยคุณก็ไปซื้อไปใช้นะขณะนี้กำลังจะเข้าฤดูเพาะปลูกแล้วนะครับเตรียมดินเตรียมกล้าในใช้ฝาแดงฝาเขียวฝาส้มเนี่ยได้เลยนะครับก็ขวดนึง1,200 บาทนะครับขวดฝาแดงเนี่ยใช้ได้ถึง60 ไร่นะครับประหยัดมากนะลองโทรสอบถามรายละเอียดดูนะครับทั้ง2อันนะครับส่งทางไปรษณีย์ได้หมดโทรสอบถามดูที่หมายเลข0923841222นะครับช่วงนี้ราคาผลผลิตตกต่ำนะข้าวบก.รายจุดก็ไม่ให้ขายแล้ว ตอนนี้ข้าวเกวียนเรา 8,000 เนี่ยคุณต้องลดต้นทุนแล้วนะเพราะฉะนั้นลองไปสอบถามปรึกษาตรงนี้ดูว่าลดต้นทุนได้ยังไงนะครับสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยได้เลยนะฮะก็1,260 ไร่นี่พี่น้องเราใช้ที่เราใช้เองเนี่ยมะม่วงออกเป็นไงโอ้อะไรกันมากลูกเบลอเลยค่ะแล้วเต็มต้นเลยเพราะเพิ่งส่งรูปมาให้เมื่อวานนี้ก็เหลืออยู่อีกไม่กี่รูปอ่ะเขาบอกเด็ดไปแจกชาวบ้านทานไม่ไหวค่ะนะฮะออกเยอะมากก็สบู่นี่เราก็ไปใช้นะไปใช้ทดแทนสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันรู้กันนะนะแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ไม่ต้องไปเข้าเซเว่นให้เหนื่อยนะครับนะนะครับไม่ต้องเดินมาเข้าเซเว่นไงนะไปรษณีย์ส่งถึงบ้านเลยสบู่ทั้งปุ๋ยนี่แหละนะครับขอโทษนะสบู่แล้วก็อาหารพืชนี่แหละสบันนาโนเนี่ยนะค่ะโอเคแล้วผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากอันนี้นะวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่นะนะฮะก็ช่วยพี่น้องชาวแพร่ด้วยนะครับตรงนี้เปิดเผยซะเลยนะครับก็ปิดมานานแล้วไม่ได้ปิดจนตอนนี้เขาเรียบร้อยเขาจดทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดเผยได้แล้วนะครับว่าเป็นวิสาหกิจแต่เขาจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับเอาละครับก็0923841222นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับพรุ่งนี้โทรไปกลางวันนะ8 โมงถึง 5 โมงน้องมันหลับอยู่นะเมื่อกี้สมาชิกคุณจูนบอกสั่งมาแล้วสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับเลยสบู่ครับก็ถ้าในกรุงเทพวันเดียวได้รับนะครับถ้าสั่งก็3 วันอีเมลนะแต่ไอ้นาโนเนี่ยนะไอ้นาโนชีวภาพเนี่ย3 ขวดนี่นะรวมค่าส่งเรียบร้อยนะ1,200เนี่ยรวมค่าส่งเรียบร้อยนะครับโอเคพี่กี้ก็แต่ต้องจ้าเพราะว่ามันราคาน้อยนะก็ก็ใหญ่ดีนะพี่เห็นในเฟซบุ๊กค่ะบอกเลยว่าสินค้าทุกชิ้นของมิสเตอร์ดีเนี่ยนะคัดเลือกมาแล้วและลูกค้ามิสเตอร์ดีทุกคนเนี่ยคงเข้าใจดีนะว่าแบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้มาทำเพื่อค้ากำไรอย่างเดียวนะก็มีคุณธรรมมีคุณภาพใช้โลโก้มิสเตอร์ดีเขาใช้คำขวัญคู่กับอุดมการการค้าเพื่อประชาชนนะครับนะครับค่ะเอาล่ะพี่ก็ขอขอบคุณคุณโด่งนะคะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะคุณโด่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะ SM ก็คุณโด่งก็พูดมาเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะออกใหม่ไปช่วยกันคิดนะคะคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือที่เป็นคนไทยที่ยังต่อสู้กันอยู่รัฐธรรมนูญอันเนี้ยถ้าผ่านแล้วก็จบเลยในการต่อสู้ประชาธิปไตยอะค่ะนะคะแล้วมันจะต้องมีอะไรที่บานปลายออกมาอีกคือการที่เราได้ต่อสู้อยู่ทุกวันเนี้ยจะถูกเขา
ข้มงวดขึ้นอีกมากไม่ว่าจะเป็นในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออะไรจะหนักวันนี้เองค่ะนะคะแล้วก็จะแก้ไขไม่ได้อย่างที่ในรัฐธรรมนูญบอกแล้ววันนี้เอสเอ็มก็ขอโทษนะคะว่าถ้าที่คนเขียนมาตะกี้เนี่ยเพราะเอสเอ็มไม่สบายมากค่ะ6โมงเย็นของเยอรมันเอสเอ็มนอนแล้วค่ะนะคะสมองมันก็ตึบแล้วก็เบอร์นะคะก็เห็นว่าคุณโด่งนี่มีสมาชิกมากที่ติดตามฟังข้อมูลของคุณโด่งเอสเอ็มก็ถึงได้จัดให้นะคะเพราะไม่มีคนจัดรายการแทนนะคะก็ขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรายการเดี๋ยวเอสเอ็มก็จะทำลิงก์เลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะ